เหตุเกิดจากความรักค่ะแล้วก็มาถึงตอนล่าสุดแล้วนะคะสำหรับคลับไฟเดย์เดอะซีรีส์ซีซั่นที่7นะคะและตอนสุดท้ายที่แรงเหลือเกินกับรักต้องเลือกค่ะหลายๆคนคงจะได้ดูไปแล้วสำหรับตอนแรกก็เลยเอาชื่อตอนนี้มาเป็นชื่อคลับไฟเดย์ในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะพี่ชอตสวัสดีค่ะค่ะสามารถคุยได้ถนัดไหมก็เผยปากได้น้อยกว่าปกตินิดหน่อยค่ะเห็นใน IG บอกว่าไปผ่าไปทำรากฟันเทียมนั่นแหละค่ะประมาณนั้นแหละค่ะแต่บังเอิญคุณหมอคงเป็นห่วงว่าไม่ค่อยว่างค่ะค่ะปกติเขาก็จะทำกันมุมใดมุมหนึ่งหรือข้างใดข้างหนึ่งอันนี้ก็สี่มุมเมืองเลยค่ะโหยเรียบร้อยอ้าปากอีก2ชั่วโมงโอเค เดินลงมาจากเตียงแล้ว อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต วันรุ่งขึ้นหน้าเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมค่ะบวมค่ะนี่ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วค่ะนะคะก็ดูแลสุขภาพฟันดีๆนะคะจะได้ไม่เป็นอย่างนี้เนาะบางทีเราหมอฟันที่เป็นอะไรที่น่ากลัวจริงทำไมอ่ะคือพี่ทำไมอ่ะไม่รู้เขามันแบบมันมีความสยองขวัญอยู่ในการขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้แล้วก็มีอุปกรณ์อันมีเสียงและอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันบางทีมันยังไม่ทันเจ็บแต่ว่ามันแบบมันน่ากลัวมากแล้วมันก็ต่อสู้อะไรไม่ได้ค่ะพี่คะเพราะว่ามันเหมือนกับถูกล็อกเอาไว้อ่ะแม้แต่คุณหมอที่ทำน่ารักมากจริงค่ะเป็นคุณหมอผู้ชายเปิดเกรนเวฟเสียงพี่อ้อยให้พี่ฟังจริงเหรอแล้วคุณหมอบอกว่าพี่ชัดจะได้รู้สึกเหมือนกับว่าพี่อ้อยเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆโอ้ขอบคุณค่ะคุณหมอทำไมฟังพี่อ้อยตลอดตอนที่พาให้นายต้องเช็คงานไปด้วยดูดีไม่บอกกันก่อนเลยนะคะพี่บอกคงรู้ว่ากลัวมากพยายามสร้างบรรยากาศต่างๆนั้นน่ะนะมาถึงรักต้องเลือกในวันนี้ค่ะค่ะค่ะต้องบอกว่าในแต่ละตอนของซีรีส์นะคะมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนที่เราจะได้ดูซีรีส์กัน2ทุ่ม1ทุ่มค่ะพรุ่งนี้คลับ Friday Show เป็นคนใกล้ตัวซึ่งไม่เคยรู้ว่าน้องมีมุมความรักขนาดเนี้ยดีเจเฉาๆคือเวลาตลกร้องไห้เนี่ยเนาะใช่ค่ะมันน่าสงสารกว่าคนทั่วๆไปเนาะค่ะคือน้องเฮฮามากจนกระทั่งลืมไปว่าน้องเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งอะค่ะเอาจริงๆคือเฮ้ยเฉาๆขนาดนี้เลยเหรอเฉาคือตอนที่น้องบอกว่าน้องอกหักเนี่ยหรือว่าน้องเลิกกับแฟนเนี่ยตอนนั้นยังแอบคิดเลยว่าเฉาแกเจ้าชู้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยจนกระทั่งได้มาฟังจากปากคำที่น้องเล่าให้ฟังในคลับไฟเดย์โชว์ซึ่งหลายๆคนจะได้ดูวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละคือพี่เนี่ยบังเอิญอยู่ในเหตุการณ์ค่ะหลายๆอย่างนะคะของชาวๆเองเคยแบบบีพามาหานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่อย่างที่พี่อ้อยว่านะบางทีเขาก็เป็นคนที่แบบเจอหน้าทีไรเขาก็สนุกสนานรื่นเริงซึ่งกระทั่งเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยบางเวลาเขามีโมเมนต์ที่เขากำลังแบบหนักหนาอะไรอยู่ก็น่าจะเป็นครั้งหนึ่งที่ได้คุยกันแบบเปิดอกเปิดใจจริงๆแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูอะค่ะว่าบางทีบางครั้งคนที่เรารู้สึกเขามีคาแรคเตอร์แบบสนุกสนานทำให้คนอื่นมีความสุขตลอดเวลาเนี่ยเวลาข้างในเขาแย่เนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ค่ะคือที่ตกใจคือในขณะที่เราคุยกันเนี่ยนานๆจะเห็นผู้ชายน้ำตาไหลทีอะค่ะแล้วความรักทำให้ชาวๆน้ำตาไหลคือเขาคุยเป็นน้ำตาคลอตลอดอะคือรู้ว่ามันอาจจะเป็นบาดแผลที่ยังอยู่ข้างในอยู่เลยนะคะลองติดตามดูค่ะ Club Friday Show วันพรุ่งนี้นะคะตอน 1 ทุ่ม GMM 25ค่ะจากนั้น 2 ทุ่มค่ะ Club Friday The Series ของเราค่ะก็กำลังเข้มข้นมากๆจริงๆรักต้องเลือกตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะที่หลายคนได้ดูต่อให้เรารู้อยู่แล้วว่าพล็อตก็คือเรื่องแม่ผัวลูกสะใภ้ที่เราคุยกันมาโดยตลอดแต่พอมานั่งดูจริงๆถึงขั้นแบบโหยขนาดนี้เลยหรือขนาดนี้แหละค่ะนักแสดงของเราเล่นเก่งมากๆจริงค่ะและก็บทเนี่ยมันก็เป็นบทที่มาจากหลายๆคนที่โทรเข้ามาเล่าในคลับ Friday มีอยู่หลายครั้งค่ะที่สายนี้ก็เล่าเรื่องนี้มุมนึงอีกสายหนึ่งก็เล่าใกล้ๆเคียงกันแต่ก็จะมีมุมสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็จะเป็นเรื่องแบบนี้แหละค่ะที่ต้องเลือกนะครอบครัวที่สร้างเรากับครอบครัวที่เราสร้างอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะค่ะจริงๆบางอย่างมันไม่น่าจะต้องเลือกเนาะพี่อ้อยเนาะยากมันเลือกไม่ได้อ่ะใช่ค่ะนี่เอาไหมคะคือทำไมอ่ะมันเหมือนเราพูดเอาไว้ในซีรีส์อะค่ะว่าคนหนึ่งอะให้ชีวิตก็คือคนที่เป็นแม่แต่คนเป็นหัวใจอ่ะมันขาดอะไรมันก็ตายอ่ะมันขาดอะไรก็ไม่ได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วเราจะพบว่ามันไม่มีมุมไหนที่เป็นแบบคนผิด 100% จริงๆนะคะทั้งหมดมันเกิดจากความรักจริงๆค่ะแม่ก็รักลูกหวังดีปรารถนาดีห่วงใยค่ะลูกรักผู้หญิงอีกคนนึงผู้หญิงคนนึงก็รักเขาอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนทำเพราะว่าความรักทั้งนั้นเพียงแต่ว่านิดนึงนะถ้าแม้ว่าลดความทิฐิอะไรบางอย่างลงไปสักคนละหน่อยเราก็เข้าใจกันขึ้นอีกคนละนิดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เกิดเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะ
นะต้องติดตามไปเรื่อยๆค่ะแต่เชื่อว่าชีวิตจริงของหลายๆคนก็รวมกันอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้แหละค่ะค่ะรักต้องเลือกติดตามได้ค่ะ GMM 25ตอน 2 ทุ่มพรุ่งนี้แล้วก็เลยเอาชื่อตอนของซีรีส์มาเป็นชื่อตอนของ Club Friday ในวันนี้ด้วยเข้าไปอ่านในแฟนเพจมีหลายๆคือตอนแรกก็ยังคิดว่าเป็นเนี่ยค่ะเรื่องของครอบครัวแต่จริงๆแล้วคำว่ารักต้องเลือกมันมีหลายสถานการณ์อย่างอื่นด้วยจริงๆค่ะเยอะมากเลยสายนี้มารอแล้วเดี๋ยวคุยกับสายนี้ก่อนนะคะคุณอ้อสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอตค่ะสวัสดีค่ะอ้อไหนอ้อต้องเลือกอะไรกับอะไรก็เลือกแฟนกับเพื่อนนะคะทำไมล่ะคะก็คือแบบเพื่อนเขาแบบไม่ค่อยสบายค่ะเราเพื่อนเขาแอบชอบเราแต่ว่าเราไม่เคยรู้เราเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากค่ะเป็นเพื่อนตั้งแต่เรียนมัธยมอะไรเงี้ยค่ะม.ต้นม.ปลายอะไรเงี้ยค่ะทำงานก็ทำด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเปิดร้านขายกาแฟก็เปิดด้วยกันหุ้นกันนะคะค่ะเพื่อนชอบเราแล้วเรารู้สึกดีกับเพื่อนไหมคะคือตอนแรกอ้อไม่รู้ว่าเขาชอบอะค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันแบบโอ้ยี่สิบกว่าปีอะค่ะเป็นเพื่อนกันนานมากแล้วเขาก็แบบมีอะไรก็ให้ศึกษาตลอดอะค่ะอ้อยังคิดว่าเขาเป็นเกย์ด้วยซ้ำเพราะว่าเขาไม่เคยมีแฟนเลยค่ะแล้วเราแล้วเราล่ะหนูมีแฟนอ้อมีแฟนอะค่ะค่ะเพิ่งมามีแฟนไม่กี่ปีค่ะค่ะคบมาประมาณ3ปีอะค่ะแฟนคนเนี้ยเพื่อนอ้อเขาก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องเลือกก็มีวันนึงอะค่ะอ้อทะเลาะกับแฟนแล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงค่ะเป็นเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็อ้อก็โทรไปหาเพื่อนไปปรึกษาเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกเออมาห้องสี่อะไรเงี้ยแต่วันนี้ไม่ค่อยสบายนะอะไรเงี้ยอ้อก็ไปแล้ววันนั้นเขาก็ไม่ค่อยสบายคือเขาก็ปวดหัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็พยายามคุยค่อยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือปลอบใจเราใช่นี้คุยกันไปแล้วเขาบอกเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปอาเจียนไปอะไรเงี้ยค่ะอ้อบอกว่าไหวไหมอะไรเงี้ยกินยาไมเกรนหรือยังอะไรเงี้ยค่ะเขาก็กินแล้วอะไรเงี้ยจนแบบเขาปวดมากไม่ไหวอะค่ะก็เลยต้องพาเขาไปโรงพยาบาลค่ะพอไปโรงพยาบาลแล้วก็อ้อก็กลับมาเอาของที่ห้องให้เขาอะไรเงี้ยโทรบอกพี่สาวเขาว่าเออเขาไม่สบายนะอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็ไปเก็บของเก็บอะไรให้เขาจะไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็ไปเปิดตู้เสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าไปให้เขาอะไรเงี้ยก็เลยไปเห็นในตู้อะค่ะเป็นรูปถ่ายพ่อกับเขาอะค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกเออฉันชอบแกนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเออคงเป็นไม่ได้แล้วก็เป็นเพื่อนกันไม่อยากเสียเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะค่ะเราก็โหยเก็บเขาเก็บมานานมากจนแบบโหยไม่เคยบอกไม่เคยอะไรเลยอะค่ะแล้วเวลาหนูไปกับเพื่อนไปแบบก็ไปกับแฟนกินข้าวไปอะไรเงี้ยก็จะเอาเขาหนีไปด้วยตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์ของการไปกัน3คนอยู่บ่อยๆใช่ค่ะค่ะก็รีบแบบวันนั้นก็เลยรีบเก็บของไปให้เขาที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอพี่สาวเขาค่ะนี่พี่สาวก็เลยบอกว่าเออหมอเขาบอกแล้วนะว่าเขาเป็นแบบเหมือนน้ำงอกที่สมองแล้วเขาก็เป็นมานานแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมผ่าค่ะหนูก็เลยถามว่าเอ้าทำไมเขาไม่ยอมผ่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาห่วงหนึ่งคือห่วงร้านค่ะสองแล้วก็ห่วงเพราะเอาแบบทำอะไรไม่ค่อยแบบไอ้นี่ค่ะไม่ค่อยละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบยังไม่พร้อมยังไม่อยากจะทำเพราะว่ายังไม่อยากจะผ่าอะไรเงี้ยถ้าผ่าแล้วแบบกลัวกลับมาไม่เหมือนเดิมไม่แบบไม่มีคนดูแลแล้วมีพี่สาวเขาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลัวแบบกลัวจะร่างกายตัวเองจะไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูจะคุยกับเขาดูอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจำเป็นต้องผ่าอะไรเงี้ยพอตอนเช้าก็เลยเขารู้สึกตัวก็เลยคุยกันอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันตรงๆอะไรเงี้ยค่ะคุยว่าก็บอกแกแบบแกผ่าหืออะไรเงี้ยแกไม่ต้องห่วงฉันหรอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวร้านฉันทำได้ตอนเย็นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เงียบอะค่ะเขาก็บอกว่าแล้ว
แกไปเอาเสื้อผ้าให้ฉันหรอหรือว่าพี่สาวอะไรเงี้ยค่ะออก็เลยบอกว่าอืมฉันไม่เอาเสื้อผ้าให้แกค่ะเออฉันรู้หมดแล้วล่ะอะไรเงี้ยเขาก็เงียบไปพักนึงเลยอ่ะพี่ค่ะแล้วก็แบบเขาก็แบบเออเขาก็ร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะเขาบอกแกยังคบฉันเป็นเพื่อนเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกเหมือนเดิมเออดีดีแกก็ดีแล้วอะไรเงี้ยแกแบบเออฉันเข้าใจความรู้สึกแกอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันก็ยังเหมือนเดิมเพราะเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็บอกเขาว่าอืมแกพาเหอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันแบบเป็นกำลังใจให้ฉันไม่ทิ้งแกหรอกอะไรเงี้ยฉันจะดูแลแกอะไรเงี้ยค่ะค่ะซึ่งแฟนเราเข้าใจในจุดนี้ไหมคะว่าเออเนอะแฟนคือแบบเพื่อนคือต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะเวลาที่เรามีแฟนเรารู้สึกว่าเพื่อนสนิทคนหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวแฟนเองด้วยแต่แบบเฮ้ยแฟนฉันก็ยังมีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนเงี้ยค่ะเขามีอารมณ์หึงหวงบ้างไหมคะตอนแรกก็เขาก็ไม่ค่อยไม่หึงนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าเพื่อนหนูเป็นเกย์ค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยมีแฟนเลยอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วก็จะไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ว่าพอคุยกับเพื่อนแล้วแล้วก็วันนั้นนะคะก็ไปกินข้าวกับแฟนแล้วก็คุยกันก็บอกเขาว่าเออช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยค่ะทํางานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเย็นจะไปร้านกาแฟด้วยไปดูร้านแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยเพราะต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไปดูแลเพราะว่าพี่สาวก็ไม่ค่อยมีเวลาเขาก็เริ่มแบบมองหน้าค่ะค่ะเขาก็แบบทำไมต้องไปดูแลอะไรเงี้ยค่ะเขาก็นั่งเงียบอะค่ะบอกเอ้าเพื่อนไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกไม่ไปไม่ได้หรอไม่ถึงว่าแฟนอ๋อเขาอาจจะมองเห็นหรือพอจะรู้อยู่หรือเปล่าคะว่าเพื่อนแอบชอบเราเขาก็เหมือนเขาจะรู้ว่าค่ะแต่ตัวอ้อเนี่ยไม่แบบไม่ได้สนใจเรื่องนี้เพราะว่าสนิทกันมากค่ะก็เลยแบบไม่ได้คิดเรื่องเนี้ยค่ะแล้วไงสุดท้ายก็ทะเลาะกันเขาก็แบบเหมือนไม่พอใจเราอะไรเงี้ยค่ะอ้อก็เลยบอกเออเดี๋ยวค่อยคุยกันมาหลังวันนี้เออเธอลงไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะคุยกันเดี๋ยวทะเลาะ อะไรเงี้ยค่ะวันนั้นก็เลยแยกย้ายไปอ้อก็ไปโรงพยาบาลเลยไปดูเพื่อนเหมือนเดิมแล้วพอตอนกลางคืนนะคะเขาถามอยู่ไหนอ้อบอกว่าอยู่โรงพยาบาลกำลังจะกลับแล้วเขาแวะมาหาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอ้อก็แวะไปที่ห้องอะค่ะเขาก็ถามบอกว่าแล้วตรงห้องนี้เอาไงเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกเอาไงยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบถามจริงเถอะทำไมจะต้องไปดูแลไม่เข้าใจเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ญาติกันแค่เพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบเอ้าทำไมเธอพูดแบบนี้นี่คือเพื่อนแบบเพื่อนสนิทอะเพื่อนแบบคบกันมานานมากแล้วอะค่ะเขาก็เลยเขาก็เหมือนไม่พอใจเราด้วยหรือว่าอย่างไรตั้งแต่เรื่องที่ทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเออเลยบอกว่าเดี๋ยวกลับแล้วคุยกันก็ทะเลาะกันเขาอะไรเงี้ยค่ะบอกไม่ใช่บอกไปดูแลเพื่อนเราจะไม่มีเวลาก็คือมีเวลาแต่อาจจะแบบมีเวลาน้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังคุยกันได้อะไรเงี้ยค่ะโทรคุยกันนัดแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือไม่ใช่แบบจะเอาเวลาทั้งหมดนะคะอ้อก็บอกเขานะคะให้เขาเข้าใจเขาเข้าใจไหมคะแต่เหมือนเขาแบบไม่เข้าใจอะค่ะ ค่ะเหมือนกับเหมือนเขาจะเอาชนะเราแบบยังไงเนี่ยค่ะค่ะเขายื่นคำขาดอะไรบ้างไหมก็วันนั้นเลยพี่คือแบบถ้าออกไปเลิกกันเขาพูดอย่างเงี้ยเลยค่ะแล้วอ้อทำไงคะอ้อก็ยืนตรงกำลังจะจับอะค่ะจะยืนตรงประตูเขาบอกถ้าเดินออกไปนะเลิกกันถ้าเห็นเพื่อนดีกว่าก็เลิกกันเลยวันนี้อะไรเงี้ยค่ะอ้อก็ยืนติ้งอยู่พักนึงอะค่ะค่ะอ้อหันไปว่าแค่เรื่องแค่นี้ต้องถึงจะเลิกกันเลยหรออะไรเงี้ยเขาก็แบบมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้อะไรเงี้ยก็คิดว่าเพื่อนสำคัญกว่าไปเลยเขาก็บอกอย่างเงี้ยค่ะออกเลยออกเงียบแล้วออกแบบออกเลยว่าเธอไม่ได้รักฉันหรอก
ถ้าเธอรักฉันเธอจะเข้าใจอ้อเลยบอกงี้ค่ะแล้ววันนั้นตัดสินใจยังไงอ้อบอกเธอรักตัวเองเธอต้องการเอาชนะเธอรักตัวเองอะค่ะค่ะอ้อก็เดินออกมาเลยเขาก็ปิดประตูดังมากปิดประตูแบบแต่แทกใจอะค่ะค่ะแล้วจากนั้นก็คือเลิกกันไปเลยเหรอคะเขาแบบเขาก็เฉยไปหลายวันเลยค่ะก็อยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็เพื่อนก็ผิดสังเกตนะคะเขาก็ถามอะไรเงี้ยบอกไม่มีอะไรหรอกเขาบอกเออฉันรู้แกมีปัญหาจะแฟนแกเปล่าอะไรเงี้ยแกไม่ต้องมาดูแลฉันก็ได้นะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าฉันจะผ่าอะไรเงี้ยเออถ้าแกสบายใจผ่าให้ย้ายฉันผ่าอะไรเงี้ยค่ะบอกไม่เป็นไรถ้าแบบบอกข้างตัวเออก็เล่าให้เขาฟังอะค่ะค่ะว่าเราเจออะไรมาบ้างแล้วเขาว่าไงคะเขาแบบเขาฉันขอโทษอะไรเงี้ยฉันไม่คิดว่าเป็นเพราะฉันบอกไม่ใช่เพราะแกมันเป็นเพราะเรื่องฉันสองคนไม่เกี่ยวกับแกเลยเขาบางทีเขาอาจจะแบบอยากเลิกก่อนแล้วก็ได้แล้วก็เลยหาเรื่องอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเราผ่าตัดเรียบร้อยหรือยังก็ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ค่ะแต่ก็ยังแบบจำอะไรบางเรื่องไม่ค่อยได้อะค่ะใช้เวลาแต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะค่ะแฟนล่ะคะมีมาง้อบ้างไหมเขาก็มาหาที่ร้านนะคะค่ะมาคุยก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเป็นเพื่อนกันได้ก็คือถ้าคบกันต่อไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะปัญหาแบบทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือแบบถ้าให้เรื่องจริงอ้อบอกตรงก็คือเลือกเพื่อนนะคะค่ะ เพราะว่าแฟนเลิกกันไปมันก็เหมือนคนอื่นนะคะแต่เพื่อนแบบว่าคบมาแบบ20กว่าปีเงี้ยค่ะปรึกษาอะไรกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วอ้อไม่ได้หลักแฟนแล้วล่ะค่ะหนูก็แบบบอกไม่ถูกนะคะมันแบบเมื่อก่อนรักอะค่ะแต่พอมันแบบเจอหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำแบบว่ามันเหมือนแบบว่าไงล่ะคะมันเริ่มห่างๆกันไปทุกทีอะค่ะพี่ค่ะแล้วกับเพื่อนที่เขารักเรามากกว่าเพื่อนล่ะคะอ้อรู้สึกยังไงกับเขาบ้างเหมือนเดิมค่ะรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเดิมก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ยังก็ทุกวันนี้ก็ยังแบบคุยกันถ้าแบบสงสัยถ้าแบบแกไม่มีใครแล้วฉันไม่มีใครสงสัยแกกับฉันก็ต้องอยู่เป็นมันแก่อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็บอกก็คงจะเป็นอย่างนั้นน่ะนะแต่แกอาจจะมีก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็บอกก็เอ้ยฉันอยู่กับแกก็โอเค อะไรเงี้ยค่ะ ไม่แบบไม่ต้องรักกันแบบพ่อก็บอกเขาไม่ต้องรักกันแบบว่าชู้สาวอะไรเงี้ยค่ะ แต่รักกันแบบ เพื่อนรักอะค่ะจะดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเนาะก็ยังไงขอให้เพื่อนหนูหายไวๆแล้วกันคือการตัดสินใจในการเลือกแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบางทีในบางมุมก็รู้สึกว่าเนาะแต่ถ้าเป็นแฟนอ้อก็ทำใจยากเหมือนกันเนาะแต่ก็อีกค่ะในคนสองคนน่ะจะต้องรู้ว่าวิธีการไหนที่จะสื่อสารกันแล้วทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปอ่ะเพราะว่าเขาเองก็ยื่นคำขาดเหมือนกับแบบว่าค่อนข้างใช้ความรุนแรงนิดนึงใช่ค่ะคือแบบวันนั้นอ้อก็งงมากเลยเพราะถ้าเดินออกไปเลิกกันพี่ก็เลยแอบเดาไงว่าเขาน่าจะพอรู้แต่ว่าถึงพอรู้ก็เหอะเมื่ออีกคนก็ป่วยอยู่บางทีการใช้การประนีประนอมนิดนึงมันอาจจะไม่ต้องทำให้ถึงขนาดนี้ก็ได้ใช่ค่ะก็คือเขาป่วยแล้วแบบเขาจะไม่ให้เราไปเลยอะพี่หรือแม้แต่ว่ามาช่วยกันดูแลกับอ้อบ้างก็ได้เพราะไหนๆก็ไปไหนมาไหนก็ต้องสั่งคนบ่อยใช่ค่ะค่ะแต่แบบเขาแบบยื่นคำขาดเลยอะค่ะคือแบบไม่ต้องดูแลไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมีสักแวบไหมคะที่รู้สึกว่าเสียใจจังเลยที่เลือกแบบนี้ไม่เลยค่ะพี่โอเคงั้นเดินหน้าเลยจริงๆนะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเนี่ยแบบนี้ก็เป็นอีกแบบนึงค่ะคนรักหรือเพื่อนนะคะใครอยากแชร์ประสบการณ์ค่ะ02-665-8377-80นะคะพอดีเห็นอีเมลฉบับนี้
ยาวค่ะแต่อยากอ่านให้ฟังสวัสดีครับผมเป็นคนอินเดียแต่ว่าเกิดและโตในเมืองไทยเรื่องราวของผมมันคือเรื่องของประเพณีของอินเดียซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่คิดว่ามันจะทำให้ผมลำบากใจขนาดนี้เป็นผู้ชายคนหนึ่งครับที่ต้องการความรักที่จริงใจแต่คนที่ผมคบมาแรกๆเหมือนจะดีแต่ไม่นานทุกอย่างก็เผยความจริงมีทั้งเรื่องนอกใจมาหลอกเอาเงินก็มีพอเริ่มรู้แล้วไม่ไหวผมก็เริ่มมีปัญหาแล้วก็เลิกรากันไปจนมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งโดยบังเอิญค่ะหลังจากนั้นก็ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็เป็นแฟนกันเขาทำงานในบริษัทรับติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์แห่งหนึ่งผมทำงานสายการบินที่ทำงานเราไกลกันมากแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคให้กับผมผมก็ยังไปรับเขาที่ทำงานทุกวันคบกันมาสักพักหนึ่งไม่เคยมีปัญหาเลยทุกอย่างมีความสุขดีมากคบกันมา6เดือนปรากฏว่าเธอท้องตอนนั้นทั้งผมและแฟนก็แอบช็อกไปนิดนึงแต่ก็ตั้งสติแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องกลัวอะไรนะเราโตๆกันแล้วทำงานแล้วอีกอย่างผมจะอยู่ข้างๆเขาเสมอไม่ต้องกลัวเราต้องแต่งงานกันแน่นอนเสร็จปั๊บก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาพี่ชายเพราะอยากได้คำแนะนำของพี่ชายเลยบอกว่าไปคุยกับพ่อก่อนแต่อาจจะวุ่นวายนิดหน่อยเพราะว่าพ่อแม่ผมเป็นคนที่ยังยึดติดกับการคลุมถุงชนก็เลยกลับต่างจังหวัดไปคุยกับพ่อตอนแรกที่คุยกับพ่อปั๊บดูเหมือนท่านจะอึ้งๆไปเพราะว่าท่านต้องการให้ผมแต่งงานกับคนอินเดียตั้งแต่แรกแต่ท่านก็ดูเหมือนก็จะยอมรับได้แล้วก็พูดว่าไปคุยกับแม่เองละกันก็เลยไปคุยกับแม่ผมกลับไม่มีทีท่าไม่พอใจเลยท่านบอกว่าไม่เป็นไรในเมื่อเรื่องเกิดแล้วก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตอนนั้นมีความสุขมากหลังจากนั้น1เดือนแม่ต้องไปทำธุระเรื่องเรียนให้น้องสาวที่อินเดียไป2เดือนแล้วก็บอกว่าจะไปพาตากับยายมาด้วยจะได้จัดแต่งงานให้กับเรา2คนเรื่องมาเกิดตอนปลายปีน้าของผมที่อินเดียได้หาผู้หญิงคนหนึ่งมาให้ดูตัวเพื่อจะแต่งงานพอเรื่องของผมรู้ไปถึงหูน้าเขาไม่พอใจแล้วก็ต่อว่าแม่อย่างหนักและบอกว่ายังไงผมก็ต้องแต่งงานกับคนอินเดียผมไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากมายต่อจากนั้นพ่อผมขึ้นมากรุงเทพเพื่อจะมาคุยกับผมเรื่องลูกในท้องแล้วก็แฟนผมงงมากเพราะว่าตอนแรกพ่อเหมือนกับจะรับได้ในที่สุดพ่อยื่นคำขาดว่าพ่อและแม่ไม่ยอมให้ผมแต่งงานกับคนไทยผมช็อกมากและไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรและยังบอกกับผมว่าให้ไปเอาเด็กออกซะตอนนั้นทุกอย่างดูเลวร้ายมากยังไงท่านก็ไม่ยอมที่จะยอมรับลูกและแฟนของผมตอนนั้นผมได้ข่าวว่าแม่เข้าโรงพยาบาลกระทันหันยิ่งช็อกเข้าไปอีกก็เลยรีบกลับไปที่อินเดียบอกกับแฟนว่าไม่เป็นไรนะผมไปหาแม่3วันและจะรีบกลับไม่ต้องคุยกับพ่อผมถ้าเขาโทรมาไม่ต้องรับแล้วก็บอกกับเขาว่าจำไว้นะยังไงเราต้องอยู่ด้วยกันผมพยายามพูดให้แฟนสบายใจที่สุดแต่ก็รู้ว่าเขาไม่มีทางที่จะก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปได้คนเดียวปรากฏว่าพอไปถึงที่อินเดียไปหาที่โรงพยาบาลแม่ไม่อยู่ที่นั่นน้าบอกว่าอ๋อแม่กลับบ้านไปแล้วตอนนั้นผมงงมากสรุปว่าแม่เป็นอะไรกันแน่พอเจอแม่ถามว่าแม่เป็นอะไรแม่บอกความดันขึ้นแล้วผมก็ถามว่าแล้วเรื่องลูกแฝดแล้วก็แฟนผมล่ะแม่พูดว่าเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นเถอะมาแต่งงานกับคนอินเดียที่นี่ถ้าเกิดลูกทำแบบนี้เดี๋ยวน้าของลูกจะมีปัญหากับครอบครัวของผู้หญิงที่หามาผมก็เลยถามแม่ว่าแล้วทำไมแม่ไม่เห็นความรู้สึกไม่เห็นแก่ความรู้สึกของผมบ้างเขาแค่มีปัญหากันกับคนที่กับครอบครัวของผู้หญิงคนนั้นและความรู้สึกของผมล่ะฟังคำพูดของลูกชายแม่หน่อยได้ไหมและผมก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงทุกอย่างจบแล้วยังไงต้องอยู่ด้วยกันผมบอกกับแฟนแบบนั้นผมสงสารแฟนครับทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้จนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็อยู่กับแฟนค่ะแล้วก็ตอนนี้แฟนคลอดลูกเรียบร้อยแล้วมีเพียงแค่พี่ชายที่โทรมาถามไทยอาการไม่มีใครเลยในบรรดาญาติผมได้แต่เสียใจแต่ก็ไม่ได้หมดกำลังใจเพราะว่ากำลังใจตัวน้อยของผมลืมตาดูโลกแล้วชีวิตผมตอนนี้ไม่คิดเรื่องอะไรเลยในหัวมีแต่เรื่องของลูกและภรรยาใครจะรับได้รับไม่ได้ผมไม่สนตอนนี้ผมต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวและคอยดูแลลูกและภรรยาอาจจะดูอกตัญญูครับแต่ผมต้องเลือกทางใดทางหนึ่งหากต้องเลือกผมก็เลือกลูกเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมไม่อยากให้เขาต้องอยู่อย่างไม่มีพ่อผมเป็นคนสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาก็ต้องดูแลและจัดการกับทุกสิ่งถึงผมอาจจะไม่ได้มีความสุขอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะพ่อและแม่ของผมยังไม่ยอมรับในลูกและภรรยาของผมแต่ก็ต้องทำใจยอมรับในจุดนี้ให้ได้ครับก็เป็น การเลือกอีกแบบนึงเออเนาะบอกอย่างที่บอกอะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีสิ่งที่ต้องเลือกแล้วมันดูเป็นสถานการณ์ที่โหดเหมือนกันเนาะใช่ค่ะแต่แอบเอาใจช่วยแล้วก็แอบรู้สึกว่าเป็นการเลือกที่ถูกต้องแอบให้คะแนนส่วนตัว คือจริงๆเข้าใจนะคะว่าพอมันถึงตรงจุดนี้แล้วมันเหมือนอย่างที่บอกอะมันเหมือนจะเรียกว่าอะไรคะอกตัญญูหรืออะไรสักอย่างนึงที่เราว่ากันเนาะแต่เพียงแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็คือลูกนะคะค่ะคือเขาก็ไม่มีความผิดอะไรแล้วเราก็เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบในตัวเขาอะเราต้องเป็นคุณพ่อค่ะ
เลยทำให้อยากดูซีรีส์ต่อตอนจบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยในโจทย์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันไม่รู้ว่าคนกลางหรือคุณโน้ตใช่ไหมคะคุณโน้ตจะเลือกอะไรลองติดตามดูในซีรีส์ก่อนแล้วกันนะคะค่ะอันนี้ก็ใกล้ๆกันเลยนะเรื่องนี้ใช่ค่ะสายนี้ค่ะคุณขวัญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขวัญเลือกระหว่างอะไรกับอะไรคะระหว่างความรักกับอนาคตตัวเองค่ะทำไมล่ะทำไมก็ตอนแรกคบกับแฟนคนนี้นะคะค่ะก็คือตอนแรกเขาก็ทำงานรับราชการนี่แหละค่ะค่ะก็ช่วงแรกก็คบกันก็ดีมากเอาใจ อะไรก็ได้ทุกอย่างพาไปหาพ่อหาแม่พาไปเข้าสังคมของเขาแต่พอมาระยะหนึ่ง6เดือน7เดือนเขาก็เริ่มขอว่าจะออกจากราชการจะไม่ทำงานตรงนี้แล้วอะไรอย่างนี้จะขอออกมาทำงานข้างนอกจะมาทำอาชีพส่วนตัวเราก็ล้างจนประมาณเดือนที่8ก็ยังล้างไม่ได้แล้วเขาก็ออกมาออกมาทำอะไรคะทำธุรกิจเหรอเขาบอกว่าเขาจะออกมาทำธุรกิจพอเขาออกมาเขาก็ไม่ได้ทำอะไรก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชีวิตปกติหมายถึงว่าก็อยู่นิ่งๆเฉยๆไปใช่ค่ะแล้วเอาสตังค์ที่ไหนใช้แล้วคะช่วงแรกๆก็คือยังใช้ตังค์ของตัวเองแล้วก็พอเริ่มก็ไปตกปลาไปอยู่กับเพื่อน5วันหายไปเลยเงียบวันที่6มาหาเราค่ะก็ทำดีกับเราทุกอย่างพอเราเริ่มดีด้วยวันที่7วันที่8ก็หายไปหายไปเลยติดต่อไม่ได้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ล้างกันมาอย่างนี้แล้วก็คุยเรื่องว่าทำไมถึงไม่ทำงานไม่ทำการอะไรประมาณนี้เขาก็บอกว่าขอเวลาพักผ่อนพักผ่อนขอเวลาพอเวลาเหนื่อยอะไรมาเนี่ยอยู่กับเพื่อนกับอะไรก่อนค่ะแล้วถึงจะมาอยู่กับครอบครัวอะไรประมาณนี้เขาอายุเท่าไหร่คะขวัญ29ค่ะโอ้ยเยอะนะน่าจะโตแล้วน่าจะโตได้แล้วค่ะขวัญคะตอนที่บอกว่าติดต่อเขาไม่ได้แล้วพอเขากลับมาหรือว่าพอติดต่อเขาได้แล้วปั๊บเขาพูดว่าอะไรไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าติดต่อไม่ได้นะคะคือโทรติดนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าเหมือนกับเขาไม่ใส่ใจเราเลยใช้ชีวิตอยู่แต่กับเพื่อนอยู่กับการติดเพื่อนประมาณนั้นนะคะค่ะใช้อยู่ในกิจกรรมที่ตัวเองชอบตกปลาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วพอกลับมาก็คือมาทำดีกับเราพูดดีคุยเล่นหยอกล้อคุยถึงอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็พอก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยจนทะเลาะครั้งก่อนล่าสุดก็คือทะเลาะกันแรงก็คือขอเลิกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือรับไม่ได้ก็คือถ้าสมมุติว่าเขาไม่ไปตกปลาเขาไปหาเพื่อนเขาก็จะกลับประมาณ 2-3 เดี๋ยวนะตกปลาอะไรเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่วิถีปกติของคนเขาก็จะกลับมาหาเราประมาณ 2-3 ซึ่งเราก็ไม่เป็นอหลับเป็นนอนคอยดูอยู่ว่าเขาจะกลับหรือไม่กลับห่วงด้วยแล้วก็บางครั้งก็ติดต่อไม่ได้โทรศัพท์แต่หมดไอ้นู่นไอ้นี่ข้ออ้างเยอะค่ะพอล่าสุดพอก่อนที่จะขอเลิกก่อนที่จะเลิกกันปัจจุบันนะคะก็คือได้ทะเลาะกันแล้วก็ขอเลิกเขาก็บอกว่าขอเวลา1เดือนค่ะในการปรับตัวแล้วก็จะเป็นคนใหม่เหมือนกลับไปเป็นคนที่เราเคยรู้จักกันน่ะก็คือแล้วไอ้ครบ1เดือนอะซึ่งมันเป็นวันเกิดของขวัญค่ะพอครบแต่ช่วงระหว่างที่เราขอห่างกันใน1เดือนที่เขาปรับเนี่ยค่ะเขาก็ยังติดต่อยังไปหาอะไรอย่างนี้นะคะค่ะพอครบ1เดือนก็กลับมาเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่เห็นทำตามอย่างที่พูดได้เลยใช่ทำไม่ได้เลยค่ะแล้วก็วันเกิดเราเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นวันเกิดเราแล้วก็ไม่หนำซ้ำก็คือเรื่องในชีวิตประจำวันเราเข้ากันไม่ได้แล้วเงินก็เริ่มใช้ของเรามาระยะหนึ่งแล้วแล้วอาชีพก็ไม่มีค
ยังมีเรื่องของผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวอีกครบเชียวนะฟังชั้นก็เลยพอวันที่หนึ่งก็เลยบอกว่างั้นเราเลิกกันค่ะพอวันที่สองที่สามก็หายไปวันที่สี่ติดต่อมาค่ะใช้วิธีการส่งข้อความแล้วนะคะว่าประมาณว่าขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งขวัญก็เลยบอกว่าคงไม่มีโอกาสอีกแล้วเพราะว่าเขาเหมือนไม่ได้รักเราเลยค่ะแล้วก็คือเขาจะคุยอะไรตอนที่เราจับได้เนี่ยเขาคุยอะไรกับเราเขาคุยกับผู้หญิงแบบนั้นอีกคนนึงอ่ะเหมือนเราเลยเอาแล้วหนูไปดูได้ไงคะก็เวลาที่หนูมีปัญหาหนูจะโทรหาแม่เขาค่ะจะถามเขาว่าแม่เนี่ยเขาขอให้หนูออกไปหาเขาเพื่อคุยเพื่อเคลียร์ค่ะแม่บอกว่าเขาก็คงให้ลูกออกไปหาแล้วก็ของเงินลูกเหมือนตามเคยแม่ก็รู้ไหมค่ะคือแม่เขาก็รับรู้มาระยะหนึ่งแล้วว่ามันเกิดปัญหาอะไรอย่างนี้แล้วแม่เขาก็รู้จักลูกเขาดีเขาเพิ่งมาเตือนขวัญตอนหลังเองว่าลูกเขาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ขวัญเคยรู้จักมาก่อนทั้งอาชีพทั้งการใช้เงินทั้งเรื่องผู้หญิงตลอดเวลาที่เขาคบกับขวัญมาเขาก็คบกับผู้หญิงคนนี้มาประมาณก่อนหน้าประมาณ4เดือนแล้วซึ่งขวัญเพิ่งมาจับได้เดือนสุดท้ายที่จะเลิกพี่ว่าเก๋ตรงที่รู้จักแม่เขานี่แหละเอาจริงๆนะคือแบบว่าคือแม้แต่แม่ตัวเองก็ยังแบบไม่สามารถจะเข้าข้างลูกได้ใช่คือแม่ไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วอะได้แต่เตือนผู้หญิงคนอื่นว่าระวังลูกแม่นะก็คือก่อนหน้าแม่เจ้าชู้ก่อนหน้าคือเราได้คุยได้อะไรกับแม่แล้วเสร็จแล้วคือทางบ้านเขาอะก็ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องเงินค่ะขวัญก็ได้หยิบยื่นไปบ้างในบางส่วนแล้วแม่เขาก็ค่อนข้างรู้จักขวัญดีว่าขวัญเป็นคนยังไงเขาก็เลยสงสารเราว่าเราหมดกับคนคนนี้มาเยอะแล้วทั้งความรู้สึกแล้วก็เรื่องของเงินแล้วเขายังไม่คิดจะปรับตัวในเรื่องของที่เราให้โอกาสครั้งสองครั้งครั้งที่สามก็ยังไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าทีนี้ขวัญต้องตัดสินใจเองแล้วว่าขวัญจะฟังคำหลอกลวงจากเขาอีกไหมเพราะที่เขาคุยกับขวัญเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่นี่โดยใช้ข้อความส่งข้อความกันนะคะค่ะแต่ในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาโทรคุยทุกวันแล้วเขาบอกผู้หญิงคนนั้นว่าถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเขาจะกลับไปจดทะเบียนด้วยมันค่ะจริงๆก็จบตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะขวัญเนาะจริงๆไม่ได้แปลว่าต้องเลือกระหว่างคนรักกับอนาคตนะคะแค่ตอนนี้หนูต้องเลือกคนรักที่ดีเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าเป็นคนรักที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเลือกคนนี้ก็ได้อ่ะนี่เลิกมานานยังคะเนี่ยนี่เลิกมานานยังคะยังไม่ถึงเดือนเลยไหวป่ะเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะค่ะจริงๆอย่างที่ว่านะคะบางทีเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นอาจจะมองไม่เห็นเนาะแต่คนข้างนอกอย่างพวกเรามองไกลๆมองเข้าไปเราจะเห็นว่าของบางอย่างไม่ได้มาเนี่ยอาจจะเป็นโชคดีค่ะแค่บางทีตอนนี้พอรักเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจสิ่งที่พี่บอกก็ได้ว่าโชคดีแหละคะพี่หนูไม่อยากโชคดีแบบนี้นะค่ะนะแต่วันหนึ่งอย่างที่หนูบอกค่ะเวลาที่เราจะมีหัวหน้าครอบครัวก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีความเป็นผู้นำมากพอแต่ไม่ใช่แบบเนี้ยนะค่ะสู้ให้ไหวค่ะผ่านไป1เดือนเดี๋ยวจะเป็น2เดือนที่แข็งแรง3เดือนที่แข็งแรงไปเรื่อยๆค่ะค่ะขอบคุณนะคะขวัญค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้มีหลายๆสิ่งที่ต้องเลือกค่ะรักต้องเลือกนะคะส่งข้อความได้ด้วยทาง SMS ค่ะ4642165พร้อมเบอร์โทรกลับด้วยนะคะเบรกกันสั้นๆเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อวันนี้ใน Club Friday ค่ะรักต้องเลือก Club Friday รักต้องเลือกมาคุยกันต่อค่ะครับ Friday วันนี้นะคะรักต้องเลือกนะคะค่ะสายนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรนะเอ่ยเถอะนะแป๊บนึงน้องติ๊กโอเคค่ะหาไม่เจอเขาส่งเข้ามากันหลายคนมากค่ะ
ติ๊กว่าไงคะรักต้องเลือกของติ๊กเลือกอะไรก็คือเคยเลือกออกจากงานค่ะงานที่ตอนนั้นเรียนจบใหม่ๆเลยแล้วก็สอบได้งานที่แบงค์แห่งหนึ่งดีใจมากค่ะทำได้ยังไม่ถึง3เดือนเลยค่ะพี่สามีก็ไอ้แฟนนะคะตอนนั้นเป็นแฟนก็ได้งานที่บ้านเกิดของเขาคือเขาบ่นว่าเขาอยากกลับไปทำงานที่บ้านอ่ะสักพักหนึ่งละเราก็ไม่รู้ว่าเขาแอบไปสมัครงานตอนไหนแล้วเขาก็ได้งานที่บ้านเขาเขาก็เลยชวนว่าเนี่ยกลับไปอยู่บ้านกับเขานะจะอยู่ที่นั่นนะหนูก็แบบไม่อ่ะฉันเพิ่งเรียนจบแล้วฉันได้งานที่ฉันอยากจะทำด้วยเสียงดูแบบว้าวมากทีนี้แต่แฟนเขาก็แบบว่าเออคือยังไงล่ะคือแฟนเราก็รักอ่ะพี่งานเราก็อยากจะทำเขาก็แบบว่าโอเคงั้นอย่างนี้ละกันเขาว่าจะต้องกลับไปทำงานแล้วเดี๋ยวเขาจะล่วงหน้าไปก่อนสักเดือนสองเดือนให้หนูคิดให้หนูตัดสินใจทีนึงลองห่างกันดูแต่ว่าเราจะยังเป็นแฟนกันนะเขาก็จะว่าอย่างนั้นค่ะหนูก็โอเคก็ไปแต่ในใจก็คิดว่าไปเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันจะอยู่ที่นี่แหละ ทีนี้เขาก็ขึ้นมาหาทุกเดือนนะคะก็โทรมาถามเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่จะกลับ หนูก็ผัดผ่อนอยู่เรื่อยๆค่ะจนเดือนที่3กำลังจะผ่านโปรแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่บอกเขาก็ขึ้นมาเยี่ยมตามปกติเขาบอกเขาจะขึ้นมา เขาจะขึ้นมาเยี่ยมที่กรุงเทพหนูก็โอเคก็มาปกติก็ไม่ได้อะไรพอกลับไปที่ห้องค่ะตอนนั้นอยู่อพาร์ตเมนต์ปรากฏว่าเขาไม่อยู่ค่ะแล้วเขาก็เก็บข้าวของเสื้อผ้าหนูกลับไปด้วยเฮ้ยเอาเหรอคนของเรากลับไปเลยเหรอใช่ค่ะมันบังคับไปกายว่าเธอจะต้องมาอยู่กับฉันนะค่ะตอนนั้นก็โอเคเธอเนื้อใจว่าไม่เป็นไรหรอกก็ไปก็เลยมาอยู่กับแฟนที่ต่างจังหวัดที่บ้านเกิดของเขานะคะเอาแล้วตอนนี้คือคุณพ่อคุณแม่เรารับรู้ไหมรู้ค่ะตอนนั้นก็คือเป็นแฟนกันที่บ้านรับรู้ค่ะค่ะค่ะที่บ้านรับรู้แล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วที่กรุงเทพค่ะทีนี้ก็มาอยู่บ้านเขาตอนแรกก็แบบที่เราไม่อยากมาที่เราผัดผ่อนเพราะเรารู้สึกว่าฉันอยากใช้ชีวิตในเมืองอ่ะฉันชอบเดินห้าง ฉันชอบอะไรแบบนี้ฉันไม่ชอบแบบว่าอยู่ตามทุ่งตามนาเพราะบ้านแฟนค่อนข้างจะชนบทอะค่ะพี่ค่ะค่ะทีนี้เขาก็แบบว่าเออนาแล้วเธอจะชอบที่นั่นนะมันไม่ได้ไม่ดีอย่างที่เธอคิดนะเราก็แน่ใจว่าไม่อ่ะมันจะไม่ดียังไงล่ะฉันมันไม่มีห้างอ่ะไม่มีห้างใหญ่อ่ะเออเป็นเด็กติดห้างมันไม่มีสยามสแควร์อ่ะทีนี้เขาก็แบบว่ามาเถอะเขาก็เออก็สุดท้ายก็ไปมันไม่มีทางเลือกทางเลือกก็มีแหละค่ะแต่ก็ไปนั่นแหละก็มาอยู่กับเขาค่ะก็มาแรกๆก็มาตกงานอยู่พักนึงค่ะเขาก็ดูแลเราดีนะคะครอบครัวเขาหนูขอใช้คำว่าดีมากพ่อแม่แฟนพี่น้องแฟนดีกับหนูมากค่ะค่ะทั้งๆที่หนูก็มาออกฤทธิ์ออกเดชที่นี่ไปเยอะเออชอบหนูแฮะคือจริงๆเออจ้ะคือเขาเคยถามพ่อกับแม่คือเคยไปขอโทษเขาว่าเนี่ยเมื่อก่อนหนูเคยทำอะไรไม่น่ารักเยอะเลยคือเขาโกรธไหมเขาบอกว่าไม่หรอกเขารู้สึกว่าหนูเป็นเด็กเช่นอะไรบ้างเล่าได้ไหมดาน้องติ๊กยังไงนะที่หนูไปออกฤทธิ์กับเขาเนี่ยเขาจะสอนเขาจะชอบสอนอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาจะชอบสอนอย่างหนูเป็นคนที่ติดนอนตื่นสายคือไม่ใช่ตื่นสายนะคะหนูตื่นเจ็ดโมงหนูถือว่าเช้านะคะพี่แต่ที่บ้านแฟนเขาตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งในความรู้สึกหนูก็คือจะตื่นมาทำอะไรล่ะตีห้าครึ่งอาจจะตื่นมาทำไหมคือใช่ไหมอยู่ที่มาตรฐานแต่ละบ้านใช่ใช่อยู่ที่มาตรฐานค่ะเขาก็จะชอบมาปลุกแม่แฟนก็จะชอบมาปลุกหนูก็โอเคหนูก็ตื่นก็ได้ค่ะแต่หนูก็จะไปแวะใส่แฟนก็จะไปโมโหใส่แฟนว่าเนี่ยทำไมแม่ต้องมาปลุกฉันด้วยคือฉันอยากจะนอนเธอเข้าใจไหมว่าฉันอยากพักผ่อนเดี๋ยวเจ็ดโมงฉันตื่นประมาณนี้ค่ะทีนี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นได้งานละเขาก็มาปลุกเหมือนเดิมอะค่ะหนูก็บอกว่าหนูก็ตื่นแล้วหนูก็บอกว่าคุณแม่คะวันนี้วันหยุดหนูขอพักผ่อนได้ไหมคะคุณแม่ก็เออไม่เป็นไรแล้วแกก็เดินหันหลังกลับไปเพราะว่าหลังกลับไปคุยกันอย่างเงี้ยค่ะคุยกันแม่เขาก็บอกว่าก็เข้าใจว่าอยากพักผ่อนแต่ว่าเขาว่าไม่อยากให้ชาวบ้านที่อยู่ข้างๆอ่ะมองว่าลูกสะใภ้ตื่นสายไม่น่ารักประมาณนี้ค่ะให้สามีให้พ่อแม่สามีลุกขึ้นมาก่อนมาหาให้กินคือชาวบ้านเขาจะมองอย่างนี้ไหมคะค่ะเขาจะมองหนูว่าเออคือหนูเมื่อก่อนหนูมองแต่มุมหนูไงว่าจะมาปลุกฉันทำไมเนี่ย แต่จริงๆแล้วหนูไม่เคยไปถามเขาก็เห็นว่าหนูค่อนข้างจะแบบขี้หงุดหงิดก็เลยไม่เคยมานั่งอธิบายว่าอะไรแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยถือสาพ่อแม่แฟนหนูน่ารักมากค่ะจริงๆๆๆรู้สึกแบบนั้นถ้าหนูเจออีกแบบนึงนะก็ก่อน
ตอนที่ไปอยู่ที่นั่นใหม่ๆอ่ะเป็นกำลังเป็นสาวไงคะพี่22 23กำลังแบบชอบแต่งตัวเรามาจากกรุงเทพฯด้วยเนาะหนูก็จะชอบใส่กางเกงขาสั้นคือไม่ได้สั้นถึงแก้มก้นนะคะแต่ความหมายคือสั้นนะคะก็คือเหนือเข่าขึ้นมากลางๆอ่ะค่ะที่กางเกงเสื้อก็ใส่ตัวเล็กลัดประมาณนี้เขาก็จะชอบมาสอนว่าเนี่ยก็ใส่อยู่ในไปเที่ยวในตัวเมืองไม่เป็นไรนะลูกแต่ว่าอยู่ตามบ้านน่ะใส่ให้ยาวนิดนึงใส่เสื้อให้ตัวใหญ่ๆนิดนึงหนูก็จะมีความรู้สึกหนูก็จะบอกว่าแม่คะอากาศมันร้อนจะตายจะมาใส่ทำไมอย่างนั้นถ้ามันไม่สบายตัวประมาณนี้ค่ะคือหนูก็บอกเขาดีๆไม่ได้ไปหงุดหงิดใส่นะคะแต่ว่านั่นแหละแม่ก็มาบอกว่าไม่อยากให้ชาวบ้านเข้าไปนินทาเป็นที่ปากคือแกบอกแกไม่สนใจหรอกว่าใครจะมาว่าหนูหรือแฟนหนูแต่ว่าเขากลัวว่าพวกหนูได้ยินแล้วจะไม่สบายใจประมาณนั้นค่ะพ่อแม่ใครน่ารักจริงค่ะแล้วนี่หนูมาอยู่ตรงวิถีชีวิตใหม่ของหนูนี่นานแค่ไหนแล้วคะ12ปีค่ะพี่จริงเหรอจากตอนที่ตอนนั้นคืองานก็มาตั้งแต่เป็นสาวน้อยจนตอนนี้เป็นคุณแม่แล้วอ๋อค่ะเออเนอะจากวันที่งานที่เรารักกับคนที่เรารักอยู่คนละที่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าไม่เป็นไรเราเลือกคนที่เรารักดีกว่านะคะจากตรงนั้นถึงวันนี้12ปีตกลงยังติดห้างอยู่ไหมคะไม่แล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ยตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยอำเภอที่แฟนหนูอยู่กับในตัวเมืองขอนแก่นน่ะมันจะห่างกันประมาณ30กิโลค่ะหนูก็จะวันหยุดหนูก็จะบอกว่าพาฉันไปเดินห้างหน่อยเขาก็จะพาหนูไปนะคะก็จะขับรถไปเขาก็จะแบบว่าหลังๆเขาก็จะเริ่มชวนว่าเนี่ยไปตกปลาที่นากันไหมเขาจะมีพวกเป็นขุดคลองเป็นสระอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะแบบเป็นชีวิตแบบธรรมชาติอะค่ะหนูก็นึกในใจว่าจะไปขุดทำไมจะไปตกทำไมอะไรของเธอเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยลองไปดูดิเธอไม่ต้องนั่งก็ได้เดี๋ยวเราจะผูกเปลเธอนั่งรับลมเราก็ไปก็ได้ก็ไปปรากฏว่าเขาก็ผูกเปลให้เราก็นอนสบายค่ะหลับสามีก็ตกปลาอะไรกับพ่อแม่เขาพี่น้องเขาสักพักก็ได้กลิ่นหอมๆอะไรอ๋อเขาย่างปลาเขาเผาปลากันเขาก็จะเรียกไปกินนี่มาแม่ตื่นมากินไปกินโอ้อร่อยโอ้ทำไมมันอร่อยจังมันสดๆอะไรเงี้ยพี่หลังๆก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ดีเนาะหรืออย่างการคืนปกติบางทีหนูก็จะชวนแฟนไปในอำเภอบอกพาฉันไปกินนมปั่นหน่อยอะไรเงี้ยไม่อยากอยู่บ้านเขาก็จะพาไปพอหลังๆเขาจะชวนมาว่ามานอนเล่นหน้าระเบียงบ้านเธอดูดาวสิดูสิในกรุงเทพเราไม่เคยเห็นดาวกันเลยเนาะเขาก็จะพยายามสอนพยายามแทรกทีละนิดทีละน้อยคือเขาไม่ได้ให้หนูเปลี่ยนเลยหรือว่าจะต้องมาแบบว่ารับที่บ้านเขาไว้ได้ทุกอย่างโชคดีที่ที่บ้านเขาค่อยๆสอนค่ะพ่อกับแม่เขาก็แบบเคยดัดจริตนะคะแต่ว่าอยากทำกับข้าวใจพ่อแม่สามีก็ตื่นแต่เช้ามาทำค่ะก็ทำเสร็จพ่อแม่สามีก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกนอนให้สบายเถอะเดี๋ยวพ่อแม่ทำกินเองก็เลยไปถามว่าอ้าวทำไมพ่อกับแม่เขาไม่ชอบฉันทำหรอหรือฉันทำอะไรผิดสามีก็หัวเราะบอกว่าอ๋อเขาบอกว่าที่เธอทำไม่ถูกปากเขาทำกินเองดีกว่านี่ไงหนูได้เวลานอนคืนมานะคะค่ะฝากแบบพี่กันเลยบอกว่าเออบางทีเวลาที่เราเลือกมาแล้วพอถึงวันนี้12ปีที่ผ่านมาข้อดีของสิ่งที่เราเลือกที่หนูรู้สึกได้เลยคือโอ้หลายอย่างค่ะพี่ทุกวันนี้หนูไม่ต้องรีบตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งหรือหกโมงเช้าเพื่อไปทำงานที่ทำงานหนูกับบ้านอยู่ห่างกันเกือบ50กิโลแต่สามีหนูใช้เวลาแค่30นาทีในการขับรถพาไปที่ทำงานไปกลับได้เลยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนหนูต้องอยู่หอพักอะค่ะค่ะถ้ามันไกลเนาะใช่ประมาณเกือบ50กิโลอะค่ะ คะแต่ว่าทุกวันนี้สามีขับรถไปรับคือไปอะหนูไปเองแต่สามีไปรับทุกวันแล้วก็กลับมานอนที่บ้านทุกวันคิดว่าคุ้มไหมคะกับชีวิตที่เลือกมาคือถ้าตอนนี้คุ้มมากมากคืออาจจะโชคดีว่าแฟนหนูค่อนข้างจะนิสัยดีอะนะคะก็ครอบครัวของสามีนี่ดีมากผิดกับรักต้องเลือกเลยนะคะที่ผิดกันมากเลยพ่อแม่คนเราเนาะไม่มีอย่างนั้นเลยดีแล้วดีแล้วค่ะนะต้องดูแลทุกคนเต็มที่เพราะว่ากว่าที่จะได้ความโชคดีแบบนี้มาเนี่ยใช่ไหมคะทุกคนไม่ได้สามารถเลือกได้แบบนี้นะมีเรื่องประทับใจเรื่องนึงอยากจะเล่าให้ฟังค่ะพี่อ้อยค่ะคือมีอยู่ตอนที่หนูมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆแล้วก็พอดีว่าหนูยังเคลียร์เรื่องที่กรุงเทพไม่เสร็จนะคะค่ะทีนี้ก็อยากจะต้องกลับมากรุงเทพทีนี้ก็ด้วยความที่แอบกับเป็นคนแอบกระแดะนิดนึงอะค่ะเมื่อก่อนก็จะบอกแฟนว่าฉันจะนั่งเครื่องบินนะฉันไม่นั่งรถทัวร์นะ
ทีนี้แฟนตอนนั้นเราก็ตกงานเนาะงานก็ยังไม่มีทำแฟนก็ให้เงินมา 5,000 บาทค่ะทีนี้แม่สามีรู้ว่าเอ๊ะแกก็ด้วยความที่คนบ้านนอกไม่เคยนั่งเครื่องบินนะคะแกไม่รู้ว่าค่าเครื่องบินน่ะมันแพงหรือมันอะไรเท่าไหร่แกเรียกหนูไปหนูก็ไม่แน่ใจว่าเรียกฉันทำไมเนี่ยก็ไปหาแกเรียกเข้าไปแบบ2คนน่ะนะคะไปหลังบ้านแล้วแกก็ถอดสร้อยอะค่ะค่ะสร้อยคอ2สลึงของแกค่ะใส่มือหนูถามว่าแม่ให้หนูทำไมเขาบอกว่าเผื่อไม่พอค่าเครื่องบินลูกหนูก็บอกว่าอุ้ยไม่เอาหรอกค่ะแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูหาเอาเองได้แกบอกว่าไม่เป็นไรถ้าหากว่ามันไม่พอจริงๆเอาสร้อยนี้ไปขายนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่หาซื้อใหม่เอาค่ะก็แบบดีใจมากคือแม่แฟนหนูน่ารักมากเลยค่ะเนาะนี่คนอื่นยิ่งอิจฉาเลยเลยเอาจริงๆคือข้อดีถ้าข้อเสียแฟนหนูก็มีนิดหน่อยค่ะหนูแต่หนูก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบจ้ะนะรักกันในข้อดีแล้วก็บางเรื่องต้องหยุ่นหยวนเหมือนกันในข้อเสียใช่ค่ะแล้วหนูเคยโทรมาหาพี่อ้อยกับพี่เฟียสด้วยครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วที่ว่าเลยนะ108คำถามหัวใจหนูเป็นคนเรื่องเยอะแล้วแฟนหนูเรื่องน้อยอะค่ะโอ้เห็นมาที่อยู่กันมาตั้งนานขนาดนี้แต่หนูเป็นคนโชคดีมากนะคะค่ะใช่ค่ะวันก่อนหลังจากที่โทรคุยกับพี่อ้อยครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ไปก็ได้ข้อคิดแหละแล้วก็ไปคุยกับแฟนว่าเนี่ยก็ไปขอบคุณเขาว่าเธอนิสัยดีนะเธอดีแบบคนอื่นเยอะมีข้อดีเยอะแยะเต็มไปหมดเธอมีข้อเสียข้อเดียวเองเมื่อก่อนเธอกินเหล้าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันข้อเสียตรงไหนเนี่ยกินเหล้าหนูก็บอกว่าก็กินเหล้าไงมันไม่ดีไงมันกินเหล้าเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเธอต้องตีความหมายให้ถูกนะเขาบอกว่ากินเหล้าของเขาคือเขากินอยู่ที่บ้านกับเพื่อนแล้วเขาก็นอนเขาไม่ได้มาทำร้ายตบตีหรืออารวาสใครแล้วเวลาเขากินเหล้าเขาทำกับข้าวเขาบอกว่าหนูไม่พอใจเวลาเพื่อนเขามาเพื่อนเขาก็พากันซื้อกับข้าวมาทำกินเองหนูเนี่ยแอบไปกินกับเขาวิกาหาที่สำคัญเวลาเขากินเสร็จหนูจะโวยวายเวลาที่หนูต้องมาล้างจานล้างชามเขาก็จะหาเก็บร้านของเขาเองเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ถือว่าเป็นข้อเสียอันนี้มันเรียกว่าข้อเสียเขาไม่ได้หมดปัญหาไปแล้วหนูค่ะใช่ป่ะนะดีใจด้วยนะดูแลความรักดีๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ละสายนี้น่ารักจริงนะคะรักต้องเลือกมีให้ยิ้มบ้างนะคะอัปเดตแป๊บนึงค่ะ1ชั่วโมงผ่านไปเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงเต็มๆกับ Club Friday วันนี้รักต้องเลือกค่ะรักต้องเลือกรักต้องเลือกกลับมาคุยกันต่อค่ะกลับ Friday นะคะรักต้องเลือกค่ะในแฟนเพจก็มีการเลือกที่น่าสนใจหลายๆข้อความค่ะพี่ช็อตลองเลือกดูมีทุกที่ส่งมาอันนี้บอกว่าเลือกระหว่างไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะมันก็เจ็บพอกันค่ะมีอันนี้ต้องเลือกคนรักอนาคตและครอบครัวทุกวันนี้เป็นคนรักที่ไม่ใช่อนาคตและครอบครัวของเขาค่ะนะคะเลือกอะไรที่เป็นความจริงมากกว่าอะไรที่ไม่มีอยู่จริงมองไม่เห็นและสัมผัสไม่ได้ดีกว่าค่ะค่ะอันนี้บอกว่าถ้าต้องเลือกครอบครัวกับคนรักคงต้องเลือกครอบครัวความรักของคนในครอบครัวไม่มีวันหายไปไหนเป็นความรักที่ครอบครัวมีให้ตลอดและไม่มีคำว่าเสียใจอันนี้บอกว่าเลือกที่เดินออกมาจากความไม่ชัดเจนให้เขาได้ชัดเจนกับตัวเขาเองส่วนเราเลือกเองก็ต้องยอมรับมันและต้องยอมรับที่จะเห็นเขามีความสุขให้ได้ด้วยเพราะว่าเราเลือกเองรักต้องเลือกของเราคือเราจับได้ว่าเขามีอีกคนค่ะแล้วให้เขาเลือกแต่เขาไม่ตอบเลือกไม่ได้เราก็เลยต้องเลือกเดินออกมาเวลาผ่านไปเขาเอาไลน์พี่สาวตัวเองทักเราจนแฟนเขาทักมาหาเราแล้วบอกว่าเขาสองคนคบกันก่อนเลิกกับเราอีกทั้งที่เราไม่ได้วุ่นวายอะไรกับเขาเลยสุดท้ายเราก็ต้องเดินออกมาอีกครั้งค่ะโจทย์มันยากค่ะมันยากจริงๆเนาะนะ SMS ข้อความนี้บอกว่าเลือกรอมากกว่าจะทำตามใจตัวเองนะคะเออน่าสนใจนะเดี๋ยวเผื่อจะได้มาคุยกันหน้าไมค์ด้วยนะคะจริงๆแล้วเรื่องของการรักต้องเลือกค่ะอย่างที่บอกไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจบางทีมันอาจจะต้องแลกสิ่งนึงเพื่อให้ได้อีกสิ่งนึงเพราะฉะนั้นบางทีมันเป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันว่าสรุปแล้วเราควรจะเลือกทางด้านไหนนะคะวันนี้ครับไปเด็กกับรักต้องเลือกค่ะเบอร์นี้เลย02-665-8377-80 นะคะเดี๋ยวรอสายนี้กันแป๊บนึงค่ะกำลังคุยกันอยู่นะคะก่อนที่จะมาออนแอร์กันหน้าใหม่อย่าลืมฝากย้ำนิดนึงค่ะวันพรุ่งนี้ครับไฟเดย์โชว์นะคะก็จะเป็นเช่าๆแล้วก็จะตามด้วยรักต้องเลือกในตอนที่2มีข้อความนี้ถามมาว่าเมื่อไหร่จะเป็นเทปพี่อ้อมสุนิสา
เทปพี่อ้อมสุนิสาเดี๋ยวนะคะฟันเราก็ส่งมาให้เดี๋ยวพี่ไปเช็คให้แล้วพูดหน้าใหม่อีกทีคือเราจะจำไม่ได้ว่าออกอากาศเราในบ้านเพราะเราหลายแขกรับเชิญมากจริงๆแต่ต้องบอกว่าแต่ละคนเข้มข้นมากๆจริงๆนะคะสายนี้คุณแนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนนค่ะค่ะต้องเลือกคุณแนนเลือกระหว่างอะไรกับอะไรเลือกระหว่างไปต่อหรือว่าปล่อยให้มันจบลงแค่นี้นะคะทำไมล่ะคะค่ะก็คือว่าหนูคบกับผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็คุยกันได้ไม่นานนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยคืออยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็จะกลับไปทำวีซ่าค่ะค่ะและทีนี้ช่วงที่เขากลับไปอะค่ะเขาไปเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่นู่นค่ะแล้วคือตอนที่เราคุยกันมันช่วงเวลาสั้นๆนะคะเขาก็ไม่ได้บอกทางครอบครัวไม่ได้บอกกับใครเกี่ยวกับเรื่องของเราค่ะแล้วพอตอนที่เขาเกิดอุบัติเหตุหนูก็ทราบเรื่องแล้วหนูก็ติดต่อไปที่ทางพี่ชายเขาแล้วเหมือนกับพี่ชายเขาก็ถามว่าเราเป็นอะไรกับเขาเป็นเพื่อนใช่ไหมหนูก็บอกว่าหนูเป็นเพื่อนแต่เหมือนหนูก็ถามข่าวเขามาหลายครั้งอะค่ะแบบติดตามทุกวันว่าวันนี้เขาเป็นยังไงบ้างคือเฝ้ารอว่าอาการเขาจะดีขึ้นไหมเขาจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยค่ะคือสงสัยเขามาเรื่อยๆแล้วพี่สาวก็เริ่มสงสัยว่าตกลงเป็นอะไรกันตอนนั้นตอนที่เราคบกันตอนนั้นจริงจังกันขนาดไหนคะหรือว่าคบกันนานขนาดไหนเอ่ยประมาณ3เดือนกว่าเองค่ะก็เป็นเวลาสั้นๆเนาะใช่ค่ะค่ะมันก็เลยทำให้เราสับสนว่าเราควรจะสานต่อความสัมพันธ์นี้ไปยังไงต่อเขาเป็นชาวต่างชาติไหมหรือว่าเป็นคนไทยใช่ค่ะเป็นชาวต่างชาติค่ะค่ะเขากำลังไปต่อวีซ่าในที่นี้ก่อนช่วงเวลาที่ก่อนเขาจะกลับมาเขาคุยกับเราเมื่อวันเสาร์ที่17ที่ผ่านมาค่ะเดือนมิถุนายนว่าเดี๋ยววันจันทร์เขากลับมาแล้วนะค่ะแล้วก็เสาร์วันพฤหัสผมก็ได้ติดต่อเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้ส่งอะไรส่งข้อความมาคุยกันนะคะค่ะแล้วทีนี้เพื่อนก็แคปรูปเหมือนกับว่าคนแชร์ในเฟซบุ๊กเป็นรูปเขานอนแบบหมดสติแล้วก็มีเลือดไหลออกมาแล้วก็เป็นภาษาเวียดนามพิมพ์อยู่เนี่ยค่ะแล้วเขาก็ถามว่ารู้จักไหมค่ะใครคือเหมือนแบบมีคนตามหาค่ะหนูก็ได้ถึงได้รู้ข่าวเขาจากตรงนั้นใช่ไหมคะค่ะแล้วหนูก็เลยติดต่อที่ชายที่ชายค่ะเราก็ไปเริ่มถามอาการมาจากพี่ชายเขามาเรื่อยๆแล้วพอตอนแรกพี่เขาก็บอกอาการเขาโอเคแต่เขาก็หนูก็สงสัยว่าทำไมเหมือนกับแบบเขาไม่เห็นอยากจะคุยกับหนูมาเลยตอนที่เขารู้สึกตัวแล้วพี่ชายเขาก็บอกให้เราฟังว่าเขารู้สึกตัวแล้วนะเขาแต่ว่าเขายังเหมือนกับแบบเหนื่อยยังจำอะไรไม่ค่อยได้เยอะหนูก็ถามอาการไปเรื่อยๆเขาบอกอันนี้หนูก็ถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็เริ่มมีขึ้นได้แล้วความจำเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าเขาจำได้หมดทุกคนไหมพี่แซวบอกเขาจำได้หมดทุกคนค่ะแต่เขาก็ยังพูดได้ไม่เยอะเขาเหนื่อยมากค่ะค่ะหนูก็เข้าใจหนูก็รอฟังเขาเขามาเรื่อยๆแล้วเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาหนูก็คุยกับพี่แซวเขาบอกว่าเนี่ยน้องเขากำลังอาจจะลองเองเข้าเฟซบุ๊กเดี๋ยวลองรอคุยกับเขาในเฟซดูสิหนูก็รอเขาก็ไม่ตอบไม่อะไรไม่ทักมาไงค่ะแล้วก็เหมือนเขาล็อกอินค้างไว้ใช่ไหมคะแล้วมีน้องชายเขาอีกคนหนึ่งส่งรูปคาร์ทอนเกิดอุบัติเหตุเหมือนแบบส่งเข้ามาในแชทเหมือนกับใครคุยค้างไว้ในเฟซบุ๊กพี่ชายเขาก็ส่งมาบอกหมดเลยอะไรเงี้ยหนูก็ถามว่าตอนนี้เขาโอเคแล้วไม่ใช่หรอคือเขาส่งรูปตอนเราชนมาเขาบอกใช่แล้วเขาก็ส่งไปทีนึงแต่ว่าเขาจำทุกคนไม่ได้หมดนะพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วนะหนูก็แบบใช่เหรอเพราะว่าพี่ชายเราที่คุยเขาบอกเขาพูดคุยได้นี่หนูก็ไม่ได้สนหนูก็แบบไม่ได้โฟกัสว่าแบบน้องชายเขาพูดจริงหรือเปล่าหนูก็ถามพี่ชายเขาอีกทีนึงพี่ชายบอกเขาก็จำได้จำได้หมดทุกคนแล้วทีนี้พอไม่กี่วันเขาก็ทักมาบอกว่าหนูส่งสติกเกอร์ไปค่ะเขาบอกว่าฉันเขาพูดเหมือนกับพี่ภาษาอังกฤษมาค่ะว่าคุณคือใครหรอเป็นเพื่อนฉันใช่ไหมฉันขอโทษนะฉันจำไม่ได้ว่าคุณคือใครค่ะค่ะเขาพิมพ์มาเหมือนให้ฟังเองชัดเจนเขาพิมพ์มาว่าเหมือนกับเขาจำเลยไม่ได้เลยใช่ค่ะคือเขาจำไม่ได้เลยอะไรที่เกี่ยวกับที่ประเทศไทยจำไม่ได้ว่า
มันคือใครมันยากนะยากจริงๆคือหนึ่งจะพยายามอธิบายก็I can remember who are you my friend I can speak Thailand I really tell it แบบใช้เล่นหนูถามมาว่าโอเคมันก็เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนเล่นเองบอกว่าใช่หรอแบบเปิดกล้องได้ไหมค่ะเขาก็หนูก็ส่งลูกร้องไห้ไปเขาก็ถามว่าเป็ดทำไมถึงร้องไห้เราบอกเขาขอโทษนะเขาจำไม่ได้จริงๆหนูคือใครเขาบอกว่าเขาแบบประสบอุบัติเหตุว่าเออรู้แล้วแล้วเขาเหมือนแบบเขาก็ส่งลูกเขาแบบนอนอยู่ในโรงพยาบาลมาเหมือนแบบได้ถ่ายมาส่งมาให้หนูค่ะเขาก็ถามแต่กับหนูว่าทำอะไรแล้วเขาก็แบบเหมือนกับไม่ได้อยากจะคุยกับเราค่ะพี่เข้าใจไหมเขาอาจจะรู้สึกเหมือนไม่รู้จักเราเนาะใช่ค่ะมันเจ็บตรงนี้ค่ะว่าหนูแบบส่งข้อความเสียงที่เขาคุยกับหนูเป็นภาษาไทยแบบแม่ของบอกว่าเขาก็ถามว่าเขาพูดว่าอะไรหรออ๋อเพราะเขาก็ไม่เข้าใจความหมายนั้นด้วยใช่ค่ะหนูก็เลยไปให้เขาฟังแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอโทษจริงๆนะคือเขาทำไม่ได้จริงๆว่าแนนคือใครค่ะคราวนี้แนนจะทำยังไงใช่ค่ะนั่นเหมือนกับแบบที่เมื่อวานเขาก็ไม่ได้แบบไม่หนูเคยแบบรู้จักกับแม่เขาเคยเห็นนะคะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าหนูเป็นใครอะไรยังไงค่ะคือมันดูยากเหมือนกันในการที่จะเรียกความเหมือนเดิมจากเขาอะใช่ค่ะทั้งจริงความทรงจำระหว่างเราก็สั้นมากคือ3เดือนปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาเรียกร้องอะไรจากกันได้ด้วยค่ะใช่ค่ะไหนจะภาษาอีกแล้วนี่คือแนนก็เลยตัดสินใจเดินออกมาเรียงหนูก็ยังไม่ได้ออกมาหนูก็ยังถามเขาอยู่ค่ะพี่แต่เหมือนกับว่าเป็นใครหนูเป็นใครค่ะแล้วเขาก็เป็นหนาอยู่แล้วเหมือนกับหนูก็ตอนนี้เขาหนูอยู่ค่ะเขาคือหนูก็ไปหาเขานะคะไม่ต้องรอสักพักค่ะแต่แบบพี่สาวก็เบรกไว้ว่าแบบจะมาทำอะไรรอดูอาการเขาก่อนเดี๋ยวเขาแบบบอกเองว่าน้องเขาเป็นยังไงเนี่ยเหมือนกับที่แม่เขาไม่ค่อยโอเคกับเรื่องผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็ยากแล้วก็ถ้าเกิดว่าแนนลองทำใจเป็นกลางๆเนอะแนนจะเข้าใจทุกฝ่ายเลยคือแม่เขารู้ว่าลูกสูญเสียความทรงจำบางส่วนเอ๊ะจะมีผู้หญิงจากที่ไหนมาด้วยเจตนาแปลกๆหรือเปล่าเขาคงต้องระวังไว้ก่อนด้วยอะค่ะใช่ค่ะคราวนี้พี่ว่าถ้าเกิดแนนจะบินไปหาเขาพี่ว่าก็รีบร้อนเกินเพราะในที่สุดแล้วมันอาจจะฆ่าเท่าเดิมก็ได้นะใช่ป่ะคะแต่ว่าต้องรอไม่ได้หรอกหรือถ้าบังเอิญว่าหนูรู้สึกว่าเอ๊ะหนูปรับใจกับเขามากๆก็ไม่แปลกที่เราจะลองคุยกันเหมือนกับความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่หมดใช่ค่ะเหมือนเมื่อกี้ที่แบบทำไมต้องเข้ามาคุณคะแต่หนูเขากับความรู้สึกแบบเราเข้ามาหาเขาทำไมอย่างเงี้ยค่ะไม่ถ้าไปคิดแบบนั้นมันยิ่งใครจะหาคำตอบได้ล่ะทำไมต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไมเราถึงต้องมาเจอกันแล้วต้องเป็นแบบนี้โอ้โหมันตอบยากอะค่ะมันก็อยู่ที่แนนรู้สึกว่าแนนยังอยากลุยต่ออีกสักตั้งไหมหรือถ้าแนนจะถอดใจพี่อ้อยว่าก็ไม่แปลกเพราะหนึ่งความสัมพันธ์มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่สั้นๆถูกไหมคะและเขาเองก็ไม่ได้เลือกที่จะอยากเป็นคนที่ลืมอุบัติเหตุใครจะไปเลือกได้ล่ะใช่ไหมคะหรือต้องยอมรับความจริงแล้วก็อยู่บนโลกความเป็นจริงต่อไปหรือถ้าแนนรู้สึกว่าพี่แต่ว่าหนูรู้สึกดีกับเขามากนะก็ลองเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่แต่ก็อย่าคาดหวังความเหมือนเดิมนะคุยกันทุกวันอ่ะมันก็เหมือนกับคนรู้จักกันในเฟซบุ๊กละค่ะวันนี้อาการดีขึ้นไหมโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ไปพยายามกดดันเขาว่าเธอต้องจำฉันให้ได้สิเธอจำได้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยเธอเคยมาเมืองไทยนะซึ่งแบบนี้อาจจะยิ่งทำให้เขาอึดอัดหนักขึ้นไปอีกเพราะว่าเขาคงจะไม่ได้แกล้งทำเป็นจำไม่ได้หรอกคงจำไม่ได้จริงๆค่ะมันเหมือนนับศูนย์นับหนึ่งกันใหม่เลยก็ได้แต่พี่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการรอเวลานิดนึงด้วยนะคะแนนเพราะใครจะไปรู้ว่าอาการที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เขาหายแล้วความทรงจำบางอย่างอาจจะกลับมาก็ได้เราก็ไม่รู้ก็ต้องรอดูก่อนแต่ตอนนี้อย่างที่บอกแหละรีบร้อนไปหาเขาตอนนี้ครอบครัวเขาก็คงจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักค่ะงั้นเราทางเดียวที่เราทำได้ก็คงต้องอยู่นิ่งๆก่อนนะคะค่ะใช้สติใช้เวลาเหมือนมันช่วงเวลาสั้นแต่บางครั้งมันมีแบบความทรงจำดีๆเยอะนะคะพี่มันก็ในยากตรงนี้ที่ว่าเพราะความทรงจำมันอยู่กันหนูคนเดียวไงใช่แต่อีกฝ่ายเขาไม่ได้อยู่ด้วยค่ะมันทรมานตรงนี้ค่ะพี่ก็ให้แบบเราอยู่คนเดียวอะค่ะไม่เป็นไรค่อยๆค่ะค่อยๆยอมรับความจริงที่อยู่ตรงหน้าก่อนและที่สำคัญอย่างที่บอกอย่ารีบร้อนในการต้องเรียกคืนความทรงจำของเขามาด้วยภาพต่างๆนานาที่เราพยายามใส่เข้าไปเพราะว่ามันก็ใจเขาใจเราเนาะ
ก็เขาเองจำไม่ได้อ่ะจะพยายามสร้างอะไรขึ้นมาคือต่อให้เขาจำได้ลางๆแต่ความรู้สึกก็ไม่เหมือนเดิมไงมันก็เป็นอีกแบบนึงอยู่ดีใช่ไหมคะเพราะนั้นต้องใช้เวลาและใช้สติของแมนจัดนะโอเคเรากำลังใจให้นะคะแมนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบางทีมันเหมือนโลกพังเหมือนกันนะคะคือความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นแล้วเอ้ยมันก็สวยงามออกจะตายไปแล้วอยู่ๆปึ้งหายไปค่ะเนื่องจากอุบัติเหตุกรณีนี้เลือกอะไรก็ไม่ได้โทษอะไรก็ไม่ได้ใช่ค่ะสายนี้คุณทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่จอยดีค่ะว่าไงคะทิพย์เลือกอะไรจริงๆเรื่องนี้มันเป็นปัญหาในใจทิพย์มาระยะหนึ่งแล้วอะค่ะคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลือกคือใช่ค่ะคือเหมือนคิดว่าทิพย์สับสนตัวเองแต่จริงๆทิพย์คิดว่าทิพย์ตัดสินใจเลือกที่จะปล่อยเขาไปแล้วอะค่ะยังไงคะเรื่องด้วยปัจจัยหลายๆประการคือเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ4เดือนที่แล้วค่ะแฟนของทิพย์อะค่ะเขาก็เป็นปกติทุกอย่างแต่อยู่ๆวันนึงเขาก็เหมือนมีปฏิกิริยาท่าทางที่เปลี่ยนไปเราก็ถามว่าเอ้ยไม่พอใจอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่านิดนึงทิพย์ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราคุยกันดีไหมปรากฏว่าก็มาเจอหน้ากันคุยกันเรื่องราวทั้งหมดเขาก็พูดว่าเขาอ่ะไม่ชอบที่เราไปคุยกับทางภรรยาของเพื่อนสนิทเขาแล้วครั้งที่สองเรื่องที่สองที่พูดกับทิพย์คือเขาหมดรักทิพย์แล้วเขารู้สึกไม่เหมือนเดิมกับทิพย์แล้วครั้งข้อที่สามก็คือเขาบอกว่าเขาอยากให้ทิพย์ไม่ต้องมาแย่ไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมารู้สึกเครียดไปกับเขาแล้วก็แย่ไปกับชีวิตของเขาซึ่งทั้งหมดที่เขาพูดมาที่พูดกับเขาว่าในช่วงเวลาที่คุณแย่ในช่วงเวลาที่คุณลำบากหรือช่วงเวลาที่คุณมีเรื่องอะไรแบบเข้ามาถาโถมชีวิตมากมายเราสิที่จะต้องเป็นคนที่ยืนเคียงข้างคุณจับมือไปกับคุณพร้อมที่จะสู้ไปกับคุณเราไม่มีอะไรเลยแต่เรามีหัวใจเรามีความหนักแน่นชีวิตแย่ๆเล่าได้ไหมคะว่ามันคืออะไรหรอที่รู้สึกว่าเป็นชีวิตที่มันไม่โอเคของเขาคือเป็นเรื่องของปัญหาการงานคือก่อนหน้าค่ะพี่ค่ะพี่วาเลนไทน์อะค่ะคือที่บัตรเตรียมของขวัญแฮนด์เมดทำเองทำรูปโฟโต้ช็อปตัดต่อโฟโต้ช็อปเองคือเป็นรูปตั้งแต่วันที่เราคุยกันวันแรกเจอกันวันแรกเราก็เก็บรูปอะค่ะคือทิพย์เป็นคนชอบถ่ายรูปไปไหนทำอะไรทิพย์ก็ถ่ายรูปยันถึงช่วงเวลาเนี้ยค่ะทิพย์ก็ใช้เวลาทำอัลบั้มรูปประมาณ 2-3 อาทิตย์ซึ่งทิพย์ทำงานในธนาคารแห่งหนึ่งแล้วทิพย์อะเลิกดึกมากแล้วทิพย์ต้องกลับถึงบ้านก็จะมีประมาณ 3-4 ทุ่มกว่าทิพย์จะอาบน้ำทำอะไรเสร็จมีสัก 5 ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะแต่ทิพย์ใช้เวลาหลังจากที่เลิกงานเนี่ยกลับมาบ้านทำรูปอะค่ะให้เขาเป็นของขวัญเพราะว่าแฟนทิพย์เป็นคนที่ไม่ติดหรูไม่กินข้าวบนห้างไม่ติดของแบรนด์เนมค่ะแล้วทิพย์ชอบที่เขาเป็นตัวเขาแล้วทิพย์ก็รักในสิ่งที่เขาเป็นทิพย์เลยเลือกที่จะทำอะไรแบบแฮนด์เมดอะค่ะให้เขาค่ะแต่คือด้วยความที่ทิพย์ประดิษฐ์ประดอยไม่สวยทิพย์ก็เลยตัดต่อลงในโฟโต้ช็อปก็คือทำรูปอะค่ะค่ะเสร็จก็มีวาเลนไทน์ก็ไปหาเขาเขียนจดหมายการ์ดวาเลนไทน์ไปฉบับนึงช่วงนั้นเนี่ยเราทะเลาะกันก่อนหน้าเมื่อปีใหม่มาด้วยแต่เราคุยกันแล้วอะค่ะว่าเราจะปรับตัวเข้าหากันก็โอเคนะแต่ตรงนี้อาจจะเป็นอีกประเด็นนึงเดี๋ยวทิพย์จะเล่าให้ฟังอีกทีนึงเสร็จก็ไปหาเขาด้วยความที่เราดีใจเราก็เอารูปแล้วก็เอาผ้าปูที่นอนที่ไปเตรียมซื้อเซอร์ไพรส์ให้เขาเนี่ยไปหาเขาค่ะแล้วก็คุยกันบนโต๊ะอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าช่วงเนี้ยเขาไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเจอทิพย์เลยทิพย์โอเคไหมทิพย์ก็บอกว่าเอ้ยทิพย์โอเคมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแชร์ให้ฟังได้นะเขาก็เลยบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องที่ทำงาน คือปริมาณงานมันเยอะมากและเขาก็จับดึกมากซึ่งไม่มีเวลามาเจอทิพย์ทุกเย็นเหมือนเคยซึ่งทิพย์บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเราเข้าใจคือทำงานในส่วนงานที่คล้ายๆกันด้วย import กับ exportทิพย์ก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรแล้วเขาก็พูดว่า
ที่บ้านมีปัญหาแต่เขาไม่ได้พูดว่ามีปัญหาอะไรเขาบอกว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรือว่าน่าจะเป็นหลานนะคะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะค่ะค่ะค่ะคือก็ชีวิตอะค่ะคือเขาก็ให้ความสำคัญไปดูไปเฝ้าอะไรอย่างนี้แต่เราไม่เคยไปถึงที่โรงพยาบาลแต่เราก็ให้กำลังใจเขาอยู่ห่างๆค่ะทั้งหมดที่พูดมาอยู่เขาบุกพูดกับทิพย์ว่าทิพย์ปัญหาที่เข้ามามันหนักมากแล้วเราคิดว่าถ้ามันไม่ไหวเราจะขอถอยก็เลยถามว่าขอถอยเรื่องอะไรเรื่องของเราหรอเขาก็เลยบอกว่าใช่เขาจะถอยเรื่องของเราทิพย์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยตัวเองใจเย็นๆก่อนนะคือเขาเข้าใจแต่สิ่งที่ตัวเองพูดให้เขาฟังทั้งหมดแต่ทั้งหมดที่ตัวเองพูดมาถ้าไม่ใช่เขายืนเคียงข้างตัวเองแล้วตัวเองจะมีกำลังใจจากที่ไหนวันที่คุณเจอปัญหามากมายขนาดนี้แล้วเราเลือกที่จะยืนอยู่เคียงข้างคุณไม่ดีใจหรอเขาก็เงียบไปอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคถ้าทิพย์ถ้าทิพย์อยู่ได้เขาพูดอย่างนี้นะถ้าทิพย์อยู่ได้เราก็โอเคค่ะซึ่งมันเหมือนเป็นการบอกเลิกในพี่อ้อยพี่สอนนึกออกป่ะคะว่าเขาขอถอยอะค่ะค่ะแต่ถ้าคุณยังอยากจะอยู่ก็อยู่ไปนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรับผิดชอบหรือดูแลจิตใจเราใช่ใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นทิพย์ก็ให้ของขวัญแล้วทิพย์ก็บอกว่าทิพย์อะตั้งใจทำมาให้อาจจะไม่ได้สวยดีเลิศเลอเหมือนของขวัญชิ้นอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ทิพย์ทำด้วยใจนะทิพย์ก็ให้เขาแล้วทิพย์ก็ยื่นกระดาษ A4 สีเหลืองอะค่ะคือแบบเป็นกระดาษธรรมดาแล้วทิพย์เขียนด้วยลายมือทิพย์เองทิพย์ไม่ได้พิมพ์ทิพย์ก็ยื่นให้เขาเราก็ยื่นอยู่ตรงตอนนี้เราก็ตัดคือเดินออกจากร้านอาหารเราก็มาอยู่ตรง BTSที่หนึ่งซึ่งคนก็เยอะมากค่ะพอทิพย์ยื่นให้ทิพย์เก็บอาการทุกอย่างเลยนะคะพี่อ้อยพี่ถอดทิพย์ไม่พูดอะไรเลยแต่ทิพย์ยืนมองว่าเขาจะแกะการ์ดอ่านไหมปรากฏว่าเขาเปิดอ่านตรงนั้นค่ะแล้วทิพย์ไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะว่าทิพย์จะต้องมาเจอสิ่งที่เขาพูดในวันนี้แต่ในการ์ดอะค่ะทิพย์จำไม่ได้แล้วหรอว่าเขียนทั้งหมดว่าอะไรแต่สุดท้ายอะวอร์ดดิ้งสุดท้ายที่ทิพย์บอกเขาไปว่าขอบคุณนะที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่ยังยืนยังข้างทิพย์เสมอมาประคับประคองความรักของเรามาตลอดและนับจากนี้ไปเช่นกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทิพย์จะยืนเคียงข้างพี่ตลอดไปเราจะช่วยกันประคับประคองให้ผ่านเรื่องแย่ๆให้ผ่านความลำบากนี้ไปด้วยกันพอเขาอ่านจบเขาว่าดึงทิพย์ลงไปกอดกลางรถไฟฟ้าซึ่งคนเยอะมากแล้วทิพย์น้ำตาร่วงทิพย์ไม่คิดว่าทิพย์จะต้องมาเจอเขาพูดแบบนี้หลังจากนั้นเขาก็ยังทำตัวปกติก็รายงานตัวปกติไลน์ปกติโทรหาปกติทิพย์ก็ปฏิบัติตัวปกติโทรปลุกเขาอะไรก็ซื้อของดูแลเขาแต่เราเจอกันน้อยลงโอเควันที่14วันวาเลนไทน์หลังจากนั้นวันเดียวเองอะค่ะคือทิพย์รู้ตัวแล้วว่ามันเหมือนโดนบอกเลิกเป็นไหนๆเราเลยเลือกที่จะโทรไปปรึกษาภรรยาของเพื่อนเขาคนนึงภรรยาเพื่อนเขาคนนี้เราเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วเขาแล้วคือเหมือนพี่นึงออกใช่ไหมคะว่าการที่เราไปเที่ยวกันกลุ่มใหญ่เนี้ยผู้ชายเขาก็จะจับกลุ่มอยู่กับผู้ชายกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ okay. แต่ผู้หญิงเขาก็จะนั่งอยู่กับแก๊งผู้หญิงด้วยกัน okay. แล้วพี่คนนี้ค่ะเขาก็พูดให้ฟังว่ากว่าเขาจะแต่งงานมาเขาจะเจอพ่อแม่กี่กันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมามากพอสมควรซึ่งณวันที่เราเจอปัญหาเนี้ยเรานึกถึงพี่คนนี้เป็นคนแรกจะได้คุยกันใช่ก็เลยตัดสินใจไลน์ไปหาเขาแล้วก็ขอโทรคุยกับเขา okay. เราพูดกับพี่เขาว่าพี่ทิพย์เสียใจมากที่คนของทิพย์พูดแบบนี้ทั้งที่ทิพย์ว่าหนักแน่นมากเลย
แล้วหนูควรจะสู้ต่อไปไหมในเมื่อผลสุดท้ายอ่ะคำตอบมันออกมาเป็นแบบประมาณ 70-80% แล้วว่าเขาจะถอยอ่ะอันนี้ควรที่จะสู้ต่อไปดีไหมที่จะต้องเลือกสู้ใช่ไหมไม่ใช่เลือกที่จะปล่อยให้ปล่อยเขาไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมพี่เขาก็แนะนำว่าเฮ้ยน้องทิพย์ทำดีแล้วนะสู้ต่อไปพี่เชื่อว่าคนเรามันไม่ได้แบบเจอปัญหาแย่ไปแบบทั้งชั่วชีวิตหรอกมันก็ต้องมีขึ้นลงโอเคเราจะสู้ต่อไปหลังจากช่วงวันนี้นะคะพี่อ้อยพี่ชอดวันที่26กุมภาค่ะก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ชอบที่เราไปปรึกษาใช่นี่คือข้อแรกและข้อสองเขาบอกว่าเขาหมดหลังคิดแล้วเขาไม่มีหลังคิดแล้วสุดท้ายที่ทิพย์แจ้งให้ฟังว่าข้อสามคือเขาอยากให้ทิพย์ไปมีชีวิตที่ดีกว่าเนื่องจากว่าหลังปีใหม่มาทิพย์เปลี่ยนงานจากแบงค์หนึ่งไปอยู่อีกแบงค์หนึ่งซึ่งเขาบอกเลิกทิพย์วันที่26กุมภาแล้วทิพย์ต้องมาเริ่มงานที่ทำงานใหม่วันที่1มีนาคือทิพย์ต้องยิ้มต่อหน้าทุกคนที่เป็นเพื่อนใหม่พี่ๆใหม่และเก็บซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในใจของตัวเองว่าเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นยากหน่อยค่ะแล้วจริงคิดว่าที่บ้านเขาคงแบบรู้เรื่องช้าแต่ทีนี้ว่าทางบ้านเขาอะค่ะรักคิดมากโดยเฉพาะหมามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะช่วงอาทิตย์หลังจากที่เลิกกันก็พี่สาวเขาไลน์มาว่าต้องคิดย้ายงานใหม่หรอโอเคเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่าโอเคไหมชีวิตกับแฟนน้องชายเขาแล้วก็บอกว่าพี่เขายังไม่ได้บอกที่บ้านให้ฟังหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าตกใจเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าเลิกกันแล้วแล้วเนี่ยเจ้ทักมาเนี่ยคือหมายความว่าหมาเขาถามถึงว่าทิพย์หายไปไหนเขาอยากเจอเขาอยากกินข้าวด้วยทำไมทิพย์ไม่มาหาเขาที่บ้านเลยพี่หนูอ่านไลน์ตอน5 ทุ่มหนูไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำตาหนูไม่มีอะไรเลยหนูทำอะไรไม่ได้เลยหนูทำอะไรไม่ได้เลยแล้ววันที่เขาบอกจบทิพย์พยายามพูดกับเขาว่าถ้าตัวเองไม่ชอบที่เขาไปคุยกับภรรยาเพื่อนเขาจะไม่คุยแต่เขาไม่ได้เอาเรื่องของเราไปเล่าให้ฟังเลยนะว่าเฮ้ยคุณเคยทำไม่ดีแบบนั้นคุณเคยทำไม่ดีแบบนี้เปล่าเราไปคุยกับภรรยาเพื่อนคุณเพื่อที่จะขับประคองความรักของเราพี่ว่าอย่างนึงก่อนนะน้องทิพย์พี่ไม่แน่ใจจริงๆว่านั่นคือเหตุผลจริงๆที่เขาจะไปจากเราหรือเปล่าเพราะดูเหตุผลก็เป็นเหตุผลหล่อๆเต็มไปหมดเลยอะค่ะคือพี่รู้สึกว่าเสียสละกับไล่อะดูใกล้กันมากและหลายๆครั้งที่การบอกเลิกที่ปฏิเสธไม่ออกคือเธอจะได้ไปเจอสิ่งที่ดีกว่าคือมันแบบเธอจะอยู่ก็ได้นะอยู่ก็ตามใจคือพี่เลยรู้สึกว่ามันมีเหตุผลอันอื่นๆละมั้งในขณะที่ทิพย์เองอยากจะสู้อยู่กับเขาอะค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันต้องอยู่ที่เขาอยากมีเราอยู่ข้างๆด้วยหรือเปล่าหนูพูดหลายรอบมากถึงเรื่องการแบบจับมืออยู่ด้วยกันแต่ในที่สุดแล้วค่ะทิพย์เรากำลังจับมือแต่เป็นมือที่เขาไม่อยากจับเราเนี่ยใช่ค่ะมันจะไม่มีประโยชน์นะคะอันนี้ก่อนอื่นคือต้องทำความเข้าใจแล้วเข้าใจก่อนเนอะพี่ว่าค่ะเวลาจะสู้ในเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องที่คนสองคนต้องสู้ไปพร้อมๆกันแต่ถ้าเราสู้ฝ่ายเดียวอ่ะมันไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องมันก็ผ่านมาแล้ว4 เดือนซึ่งเขาก็ติดต่อเรามาตลอดแล้วก็ไปเที่ยวไปกินข้าวไปดูหนังด้วยกันคือทุกคนก็ดูแลเทคแคร์ทิพย์ดีมากทิพย์เลยไม่มั่นใจว่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นคืออะไรแล้ว4 เดือนก็คือเงียบไปเลยนะคะคือขาดการติดต่อไปเลยทั้งโลกโซเชียลหรืออะไรอะไรก็ตามก็คือทิพย์ไม่ทราบข่าวคราวเขาเลยนั่นคือสิ่งที่เขาแสดงถึงความตั้งใจของเขาแล้วว่าค่ะทิพย์เพราะฉะนั้นบางทีมันไม่ต้องไปหาเหตุผลหรือไม่ต้องไปคิดหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมองในสิ่งที่มันเกิดขึ้นดีกว่าบางทีทิพย์ก็คิดว่าทิพย์อ
อะไรหรือเปล่าทำไมถึงบางทีมันไม่มีคำว่าผิดหรือถูกหรอกค่ะทิพย์การที่คนเราบางทีรักกันแล้วเลิกรักกันหรือความเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับจิตใจคนน่ะบางทีมันไม่ได้เป็นคำว่าถูกผิดอย่างเดียวแล้วมันก็ป่วยการที่เราจะไปหาเหตุผลคือต่อให้รู้เหตุผลว่ามันคืออะไรสุดท้ายเขาก็ไปแล้วอะค่ะและก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่เหตุผลจริงๆหรือเปล่านะคะใช่คือตอนนี้ทิมไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุผลจริงๆหรือเปล่าเพื่อนถึงได้บอกให้เขาว่าไม่ต้องรู้ก็ได้รู้หรือไม่รู้สิ่งที่มันเผชิญหน้าอยู่ตรงนี้คือเขาไม่อยู่แล้วมันรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรยอมรับความจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนไม่งั้นเราจะไปคิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมันไม่ล้วนแต่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ทำร้ายตัวเราเองทำร้ายจิตใจตัวเองเราโดนเขาทำร้ายจิตใจเลยแล้วมาทำร้ายจิตใจตัวเองด้วยการคิดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเหรอฉันเองมันมันทุกข์หนักขึ้นเปล่าๆแค่เรายอมรับความจริงว่าวันนี้เขาไปแล้วแล้วเราก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะคือบางทีที่มาเราไม่รู้ว่าค่ะคืออะไรแต่ที่ไปคือเขาไปจริงๆอ่ะคือสิ่งที่เขาเกิดจากตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าจะเป็นเหตุผลสารพัดอย่างที่เขาบอกเราก็อุตส่าห์ยืนยันแล้วไงว่าฉันอยู่ตรงนี้เธอไม่ต้องห่วงที่ว่าทิพย์แอบเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำกับเราคือเขากลัวเราจะแบบต้องไปอยู่กับชีวิตแย่ๆของเขาซึ่งพี่กลับไม่มองแบบนั้นแฮะคือไม่รู้นะก็เคยพูดกันอยู่บ่อยๆนะคะคือตอนรักช่วยกันตัดสินใจอะตอนจะไปอย่าชิงตัดสินใจคนเดียวใช่แต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าเขาก็พยายามจะตัดสินใจแบบนี้แต่เราก็ได้ยืนยันแล้วไงคะว่าไม่ได้ไปเฮ้ยสู้ด้วยกันดิอยู่ด้วยกันตรงนี้แต่ในที่สุดแล้วเขาก็อ้าวตายละไล่แล้วไม่ไปแฮะฉันเงียบไปเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามเขาไม่ได้อยากมีเราอยู่ข้างๆจริงๆตอนนี้สิ่งที่เห็นคือแบบนี้สุดท้ายทิพย์ก็เลยยอมอะค่ะยอมให้เขาเลือกที่เขาจะไปคือซึ่งทิพย์ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหมดหลักทิพย์หรือเปล่าหรือว่าเกิดจากปัญหาอะไรไงกลับไปพูดประโยคเดิมทีแต่ไม่ต้องรู้ก็ได้นะคะยังไงเขาไปแล้วก็คือไปแล้วค่ะวันนี้สิ่งที่ทิพย์ควรจะคิดคือเฮ้ยเราจะอยู่ยังไงจากนี้เราจะทำอะไรดีให้กับชีวิตตัวเองดีกว่าค่ะคือถ้าเขารักเราอ่ะเขาไม่ไปหรอกทิพย์เรารักเขาเราอยากอยู่กับเขาเลยถ้าเขารักเราทำไมเขาไม่อยากอยู่กับเราไม่รู้นะหรือว่าพี่เป็นคนเห็นแก่ตัวก็ไม่รู้ยิ่งเราเจอปัญหาชีวิตคนที่เราอยากให้อยู่ข้างๆที่สุดคือคนที่เรารักใช่ค่ะคือใครก็ตามที่คือคนที่เรารักต่อให้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะหันไปร้องไห้กับเขาฉันก็ยังอบอุ่นใจเลยอะเพราะนั้นพี่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาเล่นผลักเราออกมาคืออาจจะมีไหมที่แบบเป็นผู้ชายที่แบบเสียสละแห่งชีวิตมากแต่พี่ว่าเสียสละแบบนี้ใจร้ายอย่าชิงเลือกอยู่คนเดียวเพราะนั้นก็ต้องบอกตัวเลือกแล้วอย่างตัวทิพย์เองคือคุณพ่อคุณแม่ทิพย์ก็เสียแล้วค่ะเราทิพย์ก็อยู่กับพี่ชายแล้วก็น้องชายเท่านั้นเองค่ะมันก็เลยรู้สึกเหมือนเราเสียอะไรไปหลายๆอย่างค่ะในที่สุดแล้วอะค่ะทิพย์อย่างที่บอกไงนะคนเราไม่ว่าจะเสียอะไรไปสักกี่อย่างก็ตามสิ่งที่เราเสียไม่ได้คือแบบใจของเราตัวของเราเองมันต้องเข้มแข็งแล้วก็ยืนอยู่ให้ได้ที่ไม่ใช่คนแรกหรือคนเดียวในโลกนี้ค่ะที่สูญเสียยังมีคนที่เขาสูญเสียกันไปด้วยอีกหลายๆอย่างบางคนเนี่ยรักกันแทบตายเดี๋ยวต้องจากกันไปก็มีในที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องอยู่ได้ค่ะที่สำคัญหนูไม่ได้ทิ้งเขานะเขาเองต่างหากที่สะบัดมือหนูบางทีทิพย์คิดว่าทิพย์ก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะถูกต้องมันคือแค่นั้นค่ะน้องเราเลือกเขาก็อยู่ที่เขาเลือกเราหรือเปล่าเราเลือกจะสู้ไปด้วยกันแต่เขาบอกไม่ต้องฉันสู้คนเดียวได้เอาแล้วหนูจะทำอะไรอ่ะจะกอดขาไว้หรอก็ไม่ใช่อยู่ดีใช่ไหมคะพี่ก็เลยรู้สึกว่าหนูทำเต็มที่ที่สุดแล้วหนูอยากทำให้ได้มากกว่านี้อีกเพียงแต่ความอยากให้ก็ต้องรู้เขาอยากได้หรือเปล่าด้วยนะค่ะพี่ใช่ป่ะนะไม่เป็นไรถ้าอยากให้แล้วเขาก็ไม่ได้อยากได้ค่ะพี่หนูจะเอาสิ่งนั้นมาดูแลมาให้กับตัวเองกับครอบครัวของเราไหนจะพี่ไหนจะน้องหนูไม่ใช่ไม่มีใครนะหนูมีทั้งพี่และมีทั้งน้องตั้งหากค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้หนูนะสู้ค่ะทีขอบคุณมากนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเห็นใจน้องนะเห็นใจมากๆค่ะเพราะน้องพร้อมจะสู้กับเขาจริงๆอ่ะไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรหนูจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้อ่ะพูดหลายทีมากใช่ค่ะแต่เขาก็ดันไม่ต้องอยู่ตรงนี้ก็ได้ฉันหมดใจกับเธอละหรือแล้วก็หาเหตุผลอะไรเธอไปคุยกับภรรยาของเพื่อนฉันทำไมฉันไม่ชอบ
คือพี่ว่าเขารู้หมดว่าหนูคุยอะไรหนูไม่ได้ไปตำหนิซะหน่อยนะคะเมื่อความจริงอยู่ตรงหน้ากล้ายอมรับความจริงแล้วเดินหน้าต่อนะอ่ะเบรกแป๊บนึงกลับมาส่งท้ายกันค่ะรักต้องเลือกในวันนี้ในคลับ Friday ค่ะคลับ Friday รักต้องเลือกคลับ Friday รักต้องเลือกน่าจะเป็นสายส่งท้ายแล้วนะคะขอบคุณมากจริงวันนี้สายเยอะมากๆค่ะรวมถึงทั้งข้อความด้วยนะคะสายนี้ส่งท้ายกับคุณนกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชอดครับเอาเมื่อกี้บอกว่าชื่อนกพี่คาดว่าจะเป็นเสียงผู้หญิงเป็นคุณนกผู้ชายค่ะเป็นไงคะรักต้องเลือกของคุณนกก็เรื่องของความรักวัยเด็กนะพี่อย่างนี้ครับค่ะก็มีเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมอะครับแล้วก็ได้แยกๆกันไปประมาณสักพอผ่านมาจะจบมหาลัยแล้วก็มีการเลี้ยงรุ่นประมาณอีก5ปีจากนั้นนะครับพี่ก็ได้มาเจอกันในงานเลี้ยงรุ่นนะครับของที่ตอนเรียนประถมก็ได้สารต่อก็คือคุยกันจีบกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รักผมเลยนะครับไม่ชอบเลยผมไปคุยวันเดียวเองหมายถึงว่าได้ไปเดทกันอย่างเงี้ยครับเขาก็ปฏิเสธเราเลยอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ห่างไปสักพักผมก็แต่งงานมีครอบครัวมีลูกเนี่ยครับค่ะเรื่องก็ผ่านมาประมาณสักมีเลี้ยงรุ่นอีก10ปีถัดมาเนี่ยครับก็ได้มาเจอกันแล้วจังหวะเนี่ยผมครอบครัวกับแฟนได้มีการมีเรื่องจำเป็นต้องแยกกันอยู่ด้วยไม่ได้เลิกครับหมายถึงว่าผมอยู่กรุงเทพแฟนผมอยู่ต่างจังหวัดกับพ่อแม่ผมอะไรเงี้ยครับกับลูกแล้วผมต้องอยู่ทำงานที่กรุงเทพคนเดียวแล้วก็ได้มาเลี้ยงลูกกันอีกกับคนที่ผมเคยจีบเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยครับค่ะก็จังหวะมันเหงานะครับอยู่คนเดียวแล้วก็จังหวะผู้หญิงเขาก็ไม่มีใครไม่ได้แต่งงานอะไรเงี้ยครับก็ได้คุยกันเรื่อยๆปีกว่าแล้วครับแล้วก็มารักกันรักกันแบบเป็นเพื่อนรักมากกว่ารักอะครับมากกว่าเพื่อนแล้วก็จนผมถามเขาคำหนึ่งว่าทำไมตอนนั้นผมจีบคุณไม่ชอบผมเลยคุณมาทำไมตอนนี้มันแบบมันแย่มากเลยครับพี่ค่ะครับก็ร้องไห้บ่อยนะพี่แบบมันเครียดครับคือนั่นหมายถึงว่าเราเองมีครอบครัวมีลูกแล้วใช่ปัจจุบันเนี่ยครับค่ะแล้วก็ยังอยู่ในสถานการณ์คาราคาซังกับผู้หญิงที่อ่ะเป็นความใฝ่ฝันของเราตั้งแต่เด็กประถมครับใช่ครับซึ่งตอนนี้เขามีแฟนอยู่ไม่มีครับอ๋อตอนนี้ไม่มีแฟนก็คือเราคุยกันปีกว่าแล้วครับหมายถึงว่าตอนนี้ก็ยังคุยกับเขาอยู่คุยกับเขาอยู่ครับแล้วภรรยารู้ไหมคะไม่ทราบเพราะว่าภรรยาผมอยู่ต่างจังหวัดครับอ๋อค่ะอันตรายเนาะคุณนกสถานการณ์นี้ครับเป็นสถานการณ์สุ่มเสี่ยงมากเพราะว่าผมอยู่คนเดียวด้วยฮะไม่ได้อยู่กับญาติอะไรอย่างเงี้ยครับต้องทำงานจริงๆบางทีมันก็ไม่ใช่อ่ะนะคือถ้าเราจะโทษว่าก็มันเหงาครับมันก็เหงามันไม่ใช่เหตุผลมากพอที่ทำให้เราสามารถนอกใจที่บ้านได้ค่ะใช่ครับคืออ่ะเหงาอาจจะเป็นปัจจัยนึงแต่ก็มีคนเหงาเยอะแยะมากมายที่เขาก็ยังเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะรู้ว่าภรรยาก็เสียสละมากนะคะที่ผ่านมามันมีผู้หญิงเยอะแยะเลยครับผมไม่เคยสนใจเลยครับคุณนกยังรักภรรยาไหมคะรักครับก็ยังรักแต่ผมสับสนตัวเองครับพี่ย้อยพี่ชอดไม่หรอกพี่ว่าจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวครับแล้วบอกว่าเฮ้ยภรรยาก็รักก็ยังรักก็แสดงว่ายังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตแต่คนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่แบบมันก็เป็นความใฝ่ฝันแล้วอะไรที่มันยังไม่ได้มามันจะสูงค่าเสมอค่ะเพราะฉะนั้นมันเพียงแค่ว่าอยากได้ไว้หมดเท่านั้นเองแล้วผู้หญิงคนนี้ค่ะที่เป็นเพื่อนเก่าเราเนี่ยเขารู้แล้วไหมคะว่าเราก็มีครอบครัวอยู่รู้ครับเขาจะพูดเสมอครับว่าเขาไงก็จะอยู่คนเดียวอยู่แล้วแหมคำนี้แหละทำให้เรายิ่งตัดสินใจยากเข้าไปอีกคนนอกอันนี้แหละครับผมนอนไม่หลับมานานแล้วครับแล้วก็โทรบ่อยๆแต่ไม่ค่อยติดหรอกค่ะไม่รู้สิลองอีกมุมหนึ่งถ้าบังเอิญว่าวันนี้ภรรยาก็เหงามากเหมือนกันเพราะสามีก็ดูอยู่ใกล้ๆแล้วภรรยาไปมีอีกหนึ่งคนมีคนมาคุยด้วยคนนกจะรู้สึกยังไงครับก็ไม่ดีละครับใช่ป่ะเรายังสามารถตอบได้โดยไม่ต้องคิดนานเลยแต่จริงๆผมเป็นคนมั่นคงมากเลยนะครับเพราะว่าผมอยู่คนเดียวมาก็6-7ปีแล้วนะครับค่ะไม่เคยมีเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาค่ะคุณนกครับโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางด้านจิตใจเนี่ย
มันยากจริงๆเนอะที่บางทีแบบมันเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้อะไรแบบนี้แต่ว่าเคยกอดเข่าคุยกันร้องไห้ว่าถามประโยคเดิมๆเมื่อตอนนั้นคุณไม่ชอบผมไหมมันเป็นคำถามที่มันไม่น่าจะหลุดออกมามันผ่านไปนานแล้วค่ะคุณนกครับนะมันไม่มีประโยชน์อ่ะตอนนี้คือยังไม่เลือกนะครับหมายถึงว่าจริงๆผมรู้ว่าอะไรมันถูกต้องเสมอค่ะซึ่งจริงถ้าย้อนกลับไปจริงๆอ่ะทำไมตอนนั้นผมคุณไม่ชอบผมล่ะแต่ดูสิตอนนั้นเราไม่เห็นมีค่าในสายตาของเขาเลยแต่มีผู้หญิงอีกคนนึงเห็นคุณค่าของเราถึงขั้นยอมสร้างครอบครัวด้วยครับใช่ปะคะบางทีที่คุณนกบอกว่าเอ้ยผมก็เป็นคนมั่นคงมาตลอดแต่จริงๆในสถานการณ์แบบนี้ดูเหมือนคุณนกพยายามเขาเรียกว่าอะไรนะอนุญาตให้ตัวเองทำอะไรแบบนี้ได้หลายๆอย่างเช่นโอ้ยก็ผมเคยจีบเขามาก่อนนะเฮ้ยผมเหงามากช่วงนี้เพราะภรรยาก็ไม่อยู่เพราะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันเริ่มต้นก็เลยเกิดขึ้นง่ายไงคะคนที่เคยมั่นคงมาตลอดอนุญาตให้ตัวเองสามารถหน้าไม่มีอะไรรอแค่คุยแค่นี้เองแล้วมันจะไปเรื่อยแรกๆคิดอย่างนั้นเลยครับพี่จริงๆพี่หนึ่งที่บอกว่านอกใจกับติดยาเหมือนกันมากข้อนึงคือไม่ติดรอคือเรามักจะบอกตัวเองแบบนั้นอะแล้วในที่สุดแล้วมันจะระงับยับยั้งอะไรได้ยากเย็นค่ะซึ่งถ้าหากว่าตอนนี้คุณนกรู้สึกผิดกับภรรยารู้สึกครับรู้สึกผิดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องแก้ไขความผิดนั้นด้วยรู้สึกผิดแล้วทำผิดต่อเนี่ยอันตรายมากเนาะคือมันจริงๆอย่างที่บอกไงคะถ้าเราเห็นแก่ตัวมันจะปัญหามันจะลุกลามไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าเรารู้แล้วล่ะว่าสิ่งที่ถูกมันคืออะไรคือพี่รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับภรรยาคุณนกอะเอาง่ายๆนะถ้าเกิดสมมติวันนี้รักคนอื่นมากกว่าเขานะตัดสินใจไปเลิกกับเขาเลยก็ได้แล้วไปอยู่คนอื่นไปเลยแต่ไอ้การที่แบบทำแบบนี้มันทำร้ายจิตใจกันมากกว่าอีกค่ะรักเขานะยังรักเฮ้ยรักแล้วทำไมไม่ดูแลหัวใจเขาวะรู้สึกผิดนะเอารู้สึกผิดแล้วทำไมไม่แก้ไขเพราะอะไรเพราะเราเห็นแก่ตัวอยากเก็บเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยครับผมเลยรีบโทรมาปรึกษาเพราะผมรู้สึกแย่มากเลยครับคือคำตอบของพี่อ้อยพี่สอดอ่ะมีสถานเดียวเลยค่ะคุณนกซึ่งคุณนกก็รู้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ได้ต้องคุณนกไม่ได้ต้องการคำปรึกษาอยากได้กำลังใจครับใช่ใช่กำลังใจให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องใช่ครับมันก็คือคงมีหลายๆคนค่ะที่เข้าใจคุณนกเนี่ยเพราะอาจจะแบบว่าเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันหรืออาจจะกำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ได้กับภรรยาบอกว่ารักมากแต่ก็ไม่รักมากขนาดที่จะมีอยากมีเขาคนเดียวอีกโอ้ยรักผู้หญิงคนนี้มากเลยครับเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่ประถมแต่ก็ไม่ได้รักมากพอถึงขั้นที่จะยอมทิ้งทุกอย่างที่เคยเป็นครอบครัวของเราเพื่อมาเลือกเขาตอนนี้รักตัวเองอยู่ใช่ป่ะคะอยากได้ไปซะทุกอย่างค่ะมันเหมือนกับถ้ามองจริงๆคุณนกกำลังทำร้ายหัวใจผู้หญิงสองคนในเวลาเดียวกันครับใช่ป่ะล่ะทั้งทำร้ายหัวใจคนที่เป็นภรรยาและทำร้ายหัวใจผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่แบบอุ้ยตอนนั้นจีบทำไมไม่ชอบฉันแล้วไม่ชอบอะไรตอนนี้คืออย่าไปหาคำถามว่าทำไมเลยอะมาหาคำตอบว่าแล้วจะเอายังไงต่อดีกว่านั่นแหละครับนะคะมันจริงในที่แย่มากจริงๆคุณต้องรู้แล้วล่ะรู้เห็นทางออกด้วยจะทำได้เปล่าเออแต่ไม่ออกยังไม่ออกนะคะได้ต้องหาแรงใจจากพี่นะ คือพี่ก็ยังยืนยันค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราเลือกมาไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกใจ 100% หรอกแต่เวลาที่มันทำได้อย่างถูกต้องอ่ะมันจะภูมิใจตรงที่ภรรยาดูแลกันมาค่อนชีวิตในวันที่ผู้หญิงคนนึงที่เราไปจีบแล้วเขาไม่เอาเราด้วยซ้ำอ่ะแล้วเราก็มาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันยอมสร้างครอบครัวซึ่งกันและกันเป็นภรรยาที่เสียสละดูแลลูกอยู่ที่บ้านโดยให้สามีมาหาเงินทางนั้นที่ผู้หญิงทุกคนก็อยากสร้างความภาคภูมิใจโดยการทำงานนอกบ้านเหมือนกันไงครับเออแต่วันนึงสามีมาเอาเหตุผลว่าอ๋อก็มาอยู่ที่นี่แล้วมันเหงาอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เหตุผลมากพอที่จะไปทรยศหัวใจเขาเหมือนกันนะครับแล้วมันน่ากลัวมากเลยครับจริงๆไหนจะลูกอีกครับนะคะคุณพ่อนี่ฮีโร่สุดๆเลยค่ะในหัวใจของลูกทุกคนถ้าวันหนึ่งรู้ว่าอ๋อฮีโร่ของเราเออพ่อก็มีความไม่รู้จักพอเหมือนกันนะพ่อก็ดันมีผู้หญิงที่นอกจากแม่แล้วยังมีผู้หญิงอีกคนอีกเออความเป็นฮีโร่ของเราก็หายไปบางทีมันมีความพอดีอะไรบางอย่างคุณนกกับคนที่อย่างที่บอกค่ะคนที่มันเป็นอาจจะเป็นเรื่องของแบบเออเราใฝ่ฝันมาหรือเราก็ยังไม่ได้มาเป็นของเราซะทีเดียวเนี่ยโอ้โหหมามันทำไมมันอยากได้อย่างงี้ซึ่งวันหนึ่งได้มันจริงอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้นะค่ะครับในขณะเดียวกันกลัวมากเลยครับพี่ในขณะเดียวกันถ้าพี่มองอีกมุมนึงพี่จะกลัวนิดนึงว่าผู้หญิงคนนึงค่ะคุณนกมาคบกับสามีคนอื่นทั้งที่รู้ว่าเขาก็มีภรรยามีลูกอยู่แล้วแต่ก็ยังคิดว่าจะเดินหน้าต่อแบบนี้ก็อันตรายไปอีกแบบนะคะค่ะครับผมมันมีผู้หญิงดีๆคนไหนอยากได้สามีคนอื่นอือครับแต่ว่าเขาจะพูดเสมอเขาอยู่คนเดียวเนี่ยครับ
เฮ้ยถ้าเขาอยู่คนเดียวได้เขาไม่มามีอะไรกับสามีคนอื่นหรอกเอาจริงครับจริงๆแล้วคำนี้ฟังดูเหมือนเสียสละนะคะแต่ที่กำลังรู้สึกว่าไม่ใช่หรอกเขาก็พยายามจะเอาสิ่งนี้ผูกมัดคุณนกตาค่ะหรืออาจจะเป็นอีกแบบนึงคือก็ไม่ได้อยากผูกมัดอะไรมากก็ดีด้วยเดี๋ยวพอถึงเวลาก็เอาสามีของเธอไปดูแลสิฉันอยู่คนเดียวอยู่แล้วฉันอยู่คนเดียวอยู่แล้วแต่ก็เข้ามาเพียงเพราะว่าก็ไม่ต้องผูกมัดอะไรมากก็ได้นะเป็นไปได้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราคงไม่ใช่ผู้ชายที่เขาก็เหวี่ยงเล่นนะคะวันหนึ่งเคยมาจีบก็ไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาเฮ้ยใครจะไปรู้พี่ไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นเท่าที่น้องรู้จักหรอกพี่ก็จะมองไปเรื่อยๆนะคะหรือแบบเฮ้ยเวลาที่มีเจ้าของปั๊บก็ดูผ่านการตรวจสอบมาแล้วนะว่าแบบโอเคนะมีคนเลือกเธอด้วยคือมันมีผู้หญิงอีกหลายแบบมากจริงๆค่ะซึ่งพี่ไม่แน่ใจจริงๆว่าเขาเป็นผู้หญิงแนวไหนเพียงแต่เข้าใจอย่างที่พี่ชอดพูดเหมือนกันว่าผู้หญิงที่คิดว่าอ๋อคนนี้ก็มีภรรยาแล้วอ๋อไม่เป็นไรจ้ะฉันไม่ถือเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีนักเอาอย่างนี้ก่อนครับผมนะคะก็ขอบคุณพี่ตอนนี้ครับหาวิธีเอาตัวจากที่เกิดเหตุด่วนเลยค่ะอันนี้ยากสุดเลยครับพี่ต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยนะเพราะตราบใดที่เรายังปล่อยตัวเองให้อยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงแบบนี้สักวันหนึ่งเราต้องพลาดแน่ๆค่ะครับต้องขอบคุณมากครับพี่ค่ะนะสู้ๆจ้ะเป็นกำลังใจให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะและเป็นฮีโร่ของลูกคนเดิมได้ครับนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ถอนหายใจเฮือกนึงที่ต้องถอนหายใจรักต้องเลือกค่ะคือมันมีบางสถานการณ์ที่มันไม่สามารถบริหารจัดการได้จริงๆนะว่าเลือกไม่เลือกได้ไหมคะพี่เป็นแบบนี้ทั้งสองอย่างได้ไหมไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะสถานการณ์แบบเมื่อกี้เลือกภรรยาดีหรือผู้หญิงที่เคยเป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กๆดีมันจะเป็นต้องเลือกจริงๆเพราะว่ามันมีเรื่องของความให้เกียรติมีเรื่องของความถูกต้องมีเรื่องของความรับผิดชอบต่อความรู้สึกโอ้มันมีอีกหลายอย่างค่ะไม่ใช่แค่คำว่ารักคำเดียวแล้วเป็นเหตุผลของทุกสิ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกลองดูซิว่าใช้เวลากับมันให้เวลากับมันแล้วใช้สติให้ดีนะคะไม่มีใครได้ไปซะทุกอย่างแต่เคยเห็นบางคนนะคะที่อันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้สุดท้ายไม่เหลืออะไรสักอย่างถูกต้องค่ะมีให้เห็นอยู่บ่อยๆค่ะนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้อย่าลืมค่ะเจอกันนะคะช่วง 1:00 น. GMM 25เจอกันหน้าจอค่ะคลับ Friday Show นะคะ Based on Celeb Story เป็นน้องเฉาๆแล้วก็หลังจากนั้น 2:00 น. ค่ะก็จะเป็นคลับ Friday The Series ซีซั่นที่7กับตาไม่ได้จริงๆนะคะเข้มข้นมากๆจริงๆดูไปเรื่อยๆว่าจำเป็นต้องเลือกเนี่ยเลือกอะไรนะคะ วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักต้องเลือก